สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่เครื่องเสียงเล่นง่ายสไตล์ปีนัดนะครับครับผมวันนี้ต้องขออภัยสักเล็กน้อยนะครับมาช้าไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทางมิสเตอร์สตีฟนะครับจากทางโมไฟครับเป็นผู้ผลิตนะฮะเขาก็มาเซตอัพตัวเทิร์นเทเบิลดูใช้เวลานานพอสมควรครับครับเพราะมันก็มีดีเทลในการเซตอัพแล้วก็เทสเสียงกันอะไรกันใช่ครับเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันยังไงนะครับแต่แน่นอนเลยว่าวันนี้โมไฟตัวที่เขามาเล่นที่นำมาเปิดตัวเนี่ยถือว่าเป็นโอ้โหเครื่องที่เพิ่งจะฟินิชชิ่งเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลยนะใช่แล้วครับนะครับจำได้ว่าคือตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเนาะนะครับชื่อว่า Master Deck ใช่ครับก็คือเป็นมาสเตอร์โฟโนซีรีส์ของตัวโมไฟนี่แหละนะฮะครับพี่จำได้ว่าตอนนั้นไปงานที่มิวนิกครับนะครับก็ได้ฟังแล้วล่ะนะครับได้ฟังที่นู่นแล้วแต่ก็สภาพแวดล้อมมันก็อาจจะไม่คือรู้ว่าเสียงดีอ่ะแต่สภาพแวดล้อมมันก็ไม่คุ้นเคยไงใช่ไหมครับเพราะว่ามันเขาโชว์ทั้งสองสีมีทั้งวอลนัทแล้วก็ดำเห็นไหมฮะตัวเทเบิลแล้วก็ตัวโฟโนก็เป็นมาสเตอร์โฟโนนะครับซึ่งคนที่ออกแบบก็คือคุณนี่ฮะมิสเตอร์ปีเตอร์แมทนิกนะครับใช่แล้วครับซึ่งดีจากคอนเซอร์เลชันนั่นเองซึ่งเขาก็เป็นคนที่ออกแบบหูพวกเกี่ยวกับแดกนี่นะนะฮะสมัยก่อนเขาทำเจ้าของแบรนด์ออดิโออะคาเมี่แล้วก็มาออกแบบแอมไฮเอ็นหลายตัวใช่ครับครับรวมถึงคอนเซอร์ออดิโอแล้วก็ตอนหลังทางโมไฟก็ดึงตัวมาออกแบบคือโมไฟเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาใช้ทางลัดในการผลิตเครื่องเสียงก็คือว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำของที่ดีที่สุดอ่ะในแต่ละใช้มือดีในแต่ละพาร์ทมาในแต่ละพาร์ทอ่ะเช่นเฮ้ยคนนี้ออกแบบโฟโนเก่งอ่ะก็ดึงคุณปีเตอร์แมนนิกมานะฮะเอาใครออกแบบลำโพงเก่งระดับโลกอ่ะคุณแอนดูโจนส์นี่นะฮะเขาก็ไปดึงคุณแอนดูโจนส์มานะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการทำงานเขาคือเอาเบอร์หนึ่งในการออกแบบที่เก่งๆอ่ะนะครับมาออกแบบผลิตภัณฑ์โดยที่แต่ละคนเนี่ยต้องมาทำความเข้าใจกับโมไฟก่อนว่าเฮ้ยการทำงานเขาเนี่ยเสียงเขาเป็นแบบนี้นะเขาต้องการออกมาอย่างนี้นะเขาทำแผ่นเสียงอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะเอามาจูนกับความรู้ที่เขามีใช่ผมเมื่อสักครู่นี้ครับตอนที่กำลังเซตอัพอยู่เขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวอาร์มเองกับตัวแพลตเตอร์เองเนี่ยก็เป็นของสปาโร่กรุ๊ปเป็นคนจัดการให้เหมือนกันก็รวมมือดีของในทุกๆอย่างมาทำจริงๆครับนะครับซึ่งเดี๋ยวให้เขามาเล่าใช่นะจะดีที่สุดแหละนี่ก็เกิดให้ฟังซะหน่อยครับนะครับเพราะว่าเขาก็บินมานี่มาจากเห็นได้ข่าวมาจากโปแลนด์เลยนะครับนะฮะที่นู่นเขามีงานเครื่องเสียงครับที่โอ้โหใหญ่มากของยุโรปเลยนะครับวอร์ซอโชว์นะครับแล้วบินจากวอร์ซอก็มาเมืองไทยครับนะครับเพื่อที่จะมาเนี่ยฮะนำเสนอเอามาให้กับนักเล่นบ้านเราเนี่ยนะครับได้สัมผัสนะฮะคือมันของเพิ่งออกเลยอ่ะนะฮะแล้วคิดดูว่าคุณนี่คุยดูว่ายุโรปอ่ะแล้วเขาก็บินมาเมืองไทยเลยอ่ะครับนะฮะก็ถือว่าโอ้โหถือว่าเราก็เอ็กซ์คลูซีฟมากจริงใช่ฮะแล้วที่สำคัญคือแอบสปอยนิดนึงได้ไหมเมื่อกี้นี้ฟังริบเสียงดีมากเลยเสียงดีมากเสียงพอมากแล้วงานที่นู่นนะเขาจัดในสนามฟุตบอลเลยอู้เนี่ยเขาใช้สนามฟุตบอลอ่ะนะครับซึ่งในสนามฟุตบอลมันก็จะมีเป็นห้องคล้ายๆห้องเป็นฮอลล์อย่างนั้นไม่ใช่ห้องแต่งตัวไหมครับไม่ใช่ห้องแต่งตัว มันจะเป็นโอ้โหนี่อันนี้บอกได้เลยเพราะเพิ่งไทยมาเ พิ่งไปที่สนามวูฟมา ใช่ไหมฮะมันจะเป็นห้องแบบบางทีมันจะมีเป็นห้องสำหรับที่เขาเป็นห้องจัดเลี้ยงก็มีนะฮะหรือถ้าเป็นเขาเรียกว่า hospitality seat อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบที่เฮ้ยกินข้าวได้นะฮะอย่างที่ผมไปดูเกมครับมันจะมีเกมวูฟนิวคาสเซิลนะครับก็จะเป็นห้องซึ่งเนี่ยเนี่ยมันเป็นบล็อกอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้ต้องขอบคุณทางทัวร์ดูบอลของทางพี่บอบูด้วยนะฮะสนุกมากนะครับก็เขาก็จะเป็นห้องอย่างเงี้ยบางแล้วก็ก่อนเกมก็นั่งทานกันอะไรกันก็เนี่ยเขามีอาหารให้ทานแล้วก็พอเกมเตะก็เดินออกไปเดินปุ๊บก็ลงมาถึงสนามเลยครับอย่างเงี้ยฮะไปดูแค่ปุ๊บโอ้ดูแมนยูด้วยดูแมนยูด้วยไปเหยียบลังแอนฟิลด์มาด้วยแต่ไม่ได้ดูนะฮะโอ้โหถือว่าก็เป็นทริปที่สนุกสนานแล้วก็บันเทิงฮะครับนะครับบันเทิงนะครับเพิ่งกลับมาจากอังกฤษเมื่อวานนี่เองฮะนะครับก็ไปมาทริปหนึ่งนะครับไปดูเสียดายฮะแมนยูไม่ชนะนะครับแต่ก็เป็นทริปที่ก็ผมว่าโอ้โหต้องขอบคุณทางผู้จัดนะครับ
คือคุ้มอ่ะนะฮะที่พักดีแมชก็ดีนะครับที่นั่งก็ดีที่นั่งก็ดีนะครับคือต้องบอกอย่างนี้สำหรับท่านที่แบบวางแผนจะไปดูฟุตบอลเองนะผมก็ได้เก็บความรู้มาเหมือนกันว่าบางทีการจองตั๋วเนี่ยการจองตั๋วเนี่ยบางทีเนี่ยหลังๆก็มีขายออนไลน์กันเยอะใช่ไหมฮะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้ก็เล่าประสบการณ์แล้วกันครับเพราะว่าปกติปัจจุบันเนี่ยตั๋วฟุตบอลเนี่ยมันจะเป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หมดละครับเหมือนเวลาคุณซื้อตั๋วปีใช่ไหมฮะนะครับคุณซื้อตั๋วเป็นปีคุณก็จะได้ลิงก์มาใช่ไหมลิงก์เนี่ยก็จะแบบพอคนกดเขาลิงก์ปุ๊บมันก็จะเป็นคล้ายๆบอร์ดดิ้งพาสขึ้นมาครับคล้ายๆเวลาคุณแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะทิเก็ตอะนะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยบางคนเขาก็แคปรูปครับเอาไปขายเอาไปขายก็มีครับบางคนก็หัวหมอหน่อยคือตัวเองก็ถือตั๋วปีแล้วครับถือตั๋วถือลิงก์ใช่ไหมครับแคปรูปก็ไปขายผ่านเว็บนู่นเว็บนี้อันนี้ก็ไม่รู้เว็บมันก็มั่วซั่วไปหมดอะไม่รู้อะของใครเป็นใครอะบางคนเขาก็เอาลิงก์เนี้ยไปปริ้นตั๋วเป็นกระดาษครับเขาจ่ายเพิ่มอีก10ปอนด์นะฮะก็เอาก็จะได้ตั๋วกระดาษออกมาแบบก็เป็นทิกเก็ตแบบสแตนดาร์ดเลยครับแต่เธอต้องไปจ่ายเพิ่มให้กับสนามถ้า10ปอนด์ครับคุณก็ได้ตั๋วกระดาษมาก็ตั๋วกระดาษจะไปขายอีกใช่ป่ะแล้วคนที่ซื้อก็แบบเฮ้ยโหแล้วมีตั๋วกระดาษนี่มันแบบมันก็ควรจะแบบมันแน่นอนสีเขียวแล้วอ่ะมันแน่นอนอ่ะความแน่นอนกับความไม่แน่นอนคุณถือตั๋วกระดาษไปเนี่ยเผลอๆเนี่ยคุณไปนั่งใช่ไหมฮะไปนั่งปุ๊บเนี่ยเผลอๆมีคนมาสะกิดพี่อันนี้ที่นั่งผม ไม่ได้ดูมาหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วสุดท้ายถามว่าใครเอ้าแล้วใครที่จะเป็น priority หลักล่ะคนถือลิงก์ฮะคุณมีลิงก์อันนี้แสดงว่าคุณตัวจริงครับบางทีเขาบอกว่าที่นั่งเดียวเนี่ย3คนน่ะ ผมถือตัวจริงมาไอ้มีถือสูกระดาษมาบางถือตัวแคปเจอร์มาทุกคนจ่ายตังค์หมดนะนะฮะแต่คนที่ได้ดูคือคนที่ถือมีลิงก์ลิงก์ไปมีลิงก์มีลิงก์ไปอันนี้ก็เป็นผมว่าถ้าจะดูบอลอังกฤษก็เลยส่วนนึงผมก็ไปกับทัวร์ยังมั่นใจด้วยว่ายังไงเราได้ดูแน่นอนแล้วที่นั่งก็ดีนะครับแล้วก็สนุกแล้วก็โอ้โหค่าใช้จ่ายผมว่าก็ถือว่าคุ้มเพราะว่ามันประมาณสัก107ครับ107เนี่ยที่พักก็ดีครับใช่มั้ยอาหารก็ดีแล้วก็บันเทิงครับนะฮะเสียงเดียวแมนยูไม่ชนะแมนยูชนะแต่แฟนหงก็มีไปแล้วแฟนจริงๆทิปของพี่บอลบูเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์เลยแฟนหงก็ไปดูได้นะถ้าเขาจัดแมตช์มีลิเวอร์พูลนะเพราะอย่างที่ไปเนี่ยจริงๆแมตช์จริงๆเนี่ยตอนแรกตามโปรแกรมเนี่ยจะได้ดูลิเวอร์พูลวันนึงแมนยูวันนึงนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะเตะวันเดียวกันครับก็เลยไม่ได้ดูแต่คนที่จองตั๋วที่เป็นแฟนหงเนี่ยเขาก็ไปเนี่ยพาที่แอนฟิลด์ก่อนครับคือวันอันนี้แมตช์เดย์ก็คือไปแอนฟิลด์กันก่อนก็ไปส่งกับแฟนหงมาสัก 5-6 ท่านใช่ไหมผมก็ได้โอกาสถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างนะครับนะฮะแต่ไม่กล้าเปิดเสื้อเห็นเว็บใส่เสื้อแมนยูนะฮะใส่เสื้อแต่ถ่ายคู่เขาอันนี้แต่ไม่กล้าไปเปิดไปใส่เสื้อฮะกูไม่ได้กลับบ้านนะฮะนะครับแต่ก็ถือว่าสุดยอดนะฮะสนุกสนานนะครับที่โอ้โหได้บรรยากาศแอนฟิลด์ว่าครั้งนะครับแล้วเขาก็พาไปถ่ายรูปมีถ่ายรูปที่เป็นมุมเจอร์เก้นคอปแบบสวยๆแบบเป็นเขาทำแต่อันนี้ไม่ได้อยู่ที่สนามอยู่ต้องขับรถมาหน่อยนึงครับเนี่ยเป็นหูนี่สวยมากสวยมากจะเป็นคอมรูปนี่สวยเนี่ยสวยตรงเสื้อใช่ไหมเสื้อเนี่ยใช่เนี่ยดูดีมากนะครับเขาเจ็บอกหรืออะไรเปล่าบางเรื่องนี้เรื่องนี้คือยังไงเจ็บอกหรือว่าโอ้ช้ำนะดูอะไรดูเซลเยอะไม่ได้ด้วยช่วงนี้นะฮะโอ้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับสนุกสนานอันนี้ไปเวมบรีทูเวมบรีเขาพาไปดูสนามเวมบรีก็ได้ไปดูมีให้ถือตัว FA ครับจำลองเนี่ยนะฮะก็ครบรถนะฮะสุดยอดนี่ผมไปนั่งข้างตอนแรกเห็นมีความสุขตามเลยเห็นเสื้อเจอหลาดไม่กล้านั่งนะฮะขอนั่งตรงแม็กควายดีกว่าโอ้นะฮะก็พี่บอบูก็น่ารักดีฮะนะครับเป็นกันเองดีนะครับสนุกสนานนะครับแล้วก็ที่นั่งก็ดีนะฮะ
อาหารการกินก็ดีจริงๆถ้าท่านใดที่สนใจนะผมก็ประชาสัมพันธ์ให้เลยนะผมว่าไปดูท่านคุ้มอ่ะสนุกนะฮะก็คือผมก็ไม่ได้เคยไปที่อื่นนะแต่เราจะแต่เราดูจากประสบการณ์ที่เราเคยไปทัวร์มาบ้างนะครับทัวร์ที่ไม่ใช่ทัวร์ดูบอลอ่ะแต่พอมาเทียบกับทัวร์อย่างที่พี่บอบูจัดเนี่ยนะฮะคือที่พักด้วยเรื่องของอย่างเงี้ยโอ้โหดูแมตช์วูฟนิวคาสเซิลคุณได้นั่งแบบhospitality seatอย่างเงี้ยแล้วก็พาเที่ยวพาอะไรนะฮะกินดีนะครับแล้วก็ไปดูไปดรอปหน้าสนามอาร์เซนอลบ้างสนามแมนซิตี้บ้างนะครับไปซื้อของฝากกันอะไรการสนามแอสตันวิลล่าอย่างเงี้ยวิลล่าพาร์คนี่จริงๆจริงๆเก่าแก่มากนะวิลล่าพาร์คจำก่อนดินึกไม่ออกมันอยู่ใกล้กันเปล่าวะแต่มันก็อยู่โซนนั้นน่ะคือจากลอนดอนใช่ไหมครับลอนดอนวิ่งขึ้นไปสัก2ชั่วโมงเนี่ยมันจะไปเบอร์มิงแฮมก่อนเบอร์มิงแฮมเนี่ยก็จะแล้วก็วูฟแฮมป์ตันอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็จะวิลล่าพาร์คนี่จริงๆเป็นสนามเก่าแก่นะวิลล่าพาร์คเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสนามที่เป็นสโมสรที่เก่าแก่แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นคนที่ร่วมก่อตั้งพรีเมียร์ลีกเลยนะแต่ในร้อยกว่าปีก่อนนะครับที่วิลล่าพาร์คสุดยอดนะครับก็ได้ไปวิลล่าพาร์คได้ไปถ้าลอนดอนก็ได้ไปที่อาร์เซนอลเอมิเรตส์สเตเดียมใช่ไหมนะครับขึ้นแมนเชสเตอร์ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะก็สนุกสนานกันดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิสเต็มกันหน่อยครับคุณผู้ชมนะครับซิสเต็มเรานะครับวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าลูกค้าเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมนะครับผมสังเกตดูเนี่ยช่วงอาทิตย์2อาทิตย์เนี้ยตัวที่ขายดีจริงๆเลยเนี่ยสินค้าตัวนี้อะไรขายดีนะซับเรลนี่แรงไม่หยุดนะใช่ซับเรลนี่แรงไม่หยุดนะฮะครับเพราะว่าหมีเพิ่งไปส่งสแต็กมาด้วยใช่ครับถูกต้องคือซับเรลตอนนี้กลายเป็นว่ายิ่งเนี่ยต้องจะบอกอย่างงี้ส่วนใหญ่เนี่ยซับเรลนี่เป็นอีกสินค้าหนึ่งซึ่งเป็นข้อพิสูจน์อย่างนี้ส่วนใหญ่ถ้าเราดูเนี่ยไซเคิลอ่ะสินค้าเนี่ยบางทีสมมติว่าสินค้าใหม่ลอนช์ใหม่ๆเนี่ยเดือน2เดือนแรกขายดีนะครับครับบางโปรดักต์2เดือนปุ๊บไม่ต้องขายเลยคือก็จะแผ่วแล้วก็เงียบแล้วก็หายแล้วก็พยายามโปรโมทแล้วมันก็ไม่มาแต่ซับเรลเนี่ยอยู่อย่างนี้มา 5-6 ปีแล้วฮะครับแล้วคงกระพันฮะต่อเนื่องมากแล้วการว่าอะไรไหมลูกค้าที่มีลูกที่1เนี่ยอยากจะซื้อลูกที่2ครับท่านที่มีลูกที่2อยากจะซื้อ3 4 5 6ถ้าเป็นรุ่นที่สแต็กได้ใช่ครับใช่มั้ยครับเหมือนที่หมีไปส่งบ้านพี่สมยศครับใช่มั้ยครับพี่สมยศเนี่ยโอ้สวยงามมากเลยนะครับนี่ฮะก็ซิสเต็มนี้ของพี่สมยศเนี่ยเดิมทีเนี่ยมีS812 อยู่แล้วครับก็สวัสดีครับเป็น510 510อยู่แล้ว2ลูกนะครับก็คุยกันว่าจะเอายังไงดีพี่สมยศจะอยากสแต็กข้างนึงก่อนตอนแรกพี่เขาก็ตั้งใจว่าจะซื้อเพิ่มลูกเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากที่คุยการปรึกษาการไปมาเนี่ยก็สรุปว่าซื้อเพิ่มอีก2ลูกนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้สแต็กไปเลยเนี่ย1ข้างแล้วก็ให้อีกข้างนึงอ่ะครับยังมีมวลแล้วมีเสียงมีบรรยากาศที่ยังเต็มอิ่มแล้วได้ฐานเสียงที่เหมือนกันอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยออกมาเป็นรูปนี้คราวนี้ถามแทนผู้ชมซะหน่อยว่าเอ๊ะแล้วทำไมหมีไม่สแต็ก2-2อ่ะครับเอออย่างนี้ครับพอสแต็ก2-2เนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวผมอ่ะมันจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าพอเป็น2ลูกเนี่ยเบสตัวที่2เนี่ยมันพอมันไม่มีชั้นบนมาคุมครับมันอาจจะมีอาการแบบเบลอหรือว่าลอยออกมาบ้างมันไม่กดเลยมันไม่มีตัวกดนะครับหน้าที่ของซับตัวบนสุดตัวที่3เนี่ยมันคือตัวคุมทุกอย่างแล้วทำให้มันได้เสียงแนวสูงแล้วก็ความกว้างและลึกของเวทีครับทีนี้อีกหน้าที่หนึ่งของมันคือการคุมตัวกลางไม่ให้มันโด่งออกมานะครับนี่เลยเป็นอีกหนึ่งพอยที่แนะนำให้ใช้งานแบบนี้นะครับแล้วพี่สมยศเองอ่ะบอกเลยว่าพอหลังจากที่เซตอัพเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคือแกชอบมากว่าเสียงมันสะอาดมากขึ้นครับแล้วที่สำคัญคือแกบอกผมเลยนะบอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นเสียงที่แบบเป็นซับสแต็กที่มีแนวสูงของเพลงของเสียงออกมาให้ได้ยินแหละคือเพอร์เฟกต์มากมากครับพี่สมยศแฮปปี้เลยนะครับแฮปปี้มากเลยฮะนะฮะคือจริงๆอ่ะสูตรนี้เล่นได้ดีเลยนะครับคือมีสแต็กสักหนึ่งข้างก่อนเนี่ยใช่ครับคุณจะได้รสชาติของความเป็นสแต็กออกมาแล้วมันเป็นรสชาติที่ไม่มีอะไรทดแทนได้นะครับโดยเฉพาะบรรยากาศด้านบนใช่ครับบรรยากาศด้านบนเนี่ยคือซับวูเฟอร์ตัวบนเนี่ยมันเป็นตัวเสริมบรรยากาศใช่เสริมแอมเบียนซ์ของเสียงครับเสริมพวกฮาร์โมนิกใช่ใช่นะครับคือตัวบนเนี่ยถ้าปิดปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเอาง่ายๆถ้าเป็นสัตว์คนเล่นก็เหมือนกับเสียงมันห้วนลงครับ
แต่พอเปิดปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะทอดตัวดีขึ้นใช่เหมือนเรามีซัทเทิร์นอยู่นิดๆอ่ะใช่นะมันจะมีความฉ่ำของฮาร์โมนิกเสียงอยู่นะฮะนี่ที่ผมทุ่มทำพวกเสียงเครื่องเป่าคุณจะได้ยินเสียงแบบเสียงลมเสียงอะไรเงี้ยมากขึ้นจากตัวซับบูฟเฟอร์ตัวบนคือถ้าซับสแต็กถ้านึกภาพไม่ออกอ่ะท่านนึกถึงลำโพง3ทางก็คือลำโพง3ตัวเนี่ยมันก็เหมือนว่าตัวนึงมันขับแต่ละดอกแต่ละทางของมันไปเลยโดยอิสระครับเพราะฉะนั้นมวลเบสเสียงกลางเสียงปลายแหลมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดแล้วค่อนข้างที่จะละเอียดครับครับมันจะไม่มวลไม่เบลอมันจะชัดขึ้นนะฮะแล้วที่สมมติเป็นไงจากประสบการณ์ฟังคู่นึงมาโอ้โหแต่สมมติเพราะว่าพี่สมยศเนี่ยท่านไม่ค่อยเล่นมานะครับใช่ไหมท่านไม่ได้ซื้อแบบที่เราเห็นไม่ได้ซื้อทีสี่ลูกอย่างนี้ท่านก็มาทีละหนึ่งทีละสองใช่ครับแล้วจากสองเนี่ยตอนนี้กลายเป็นสแต็กหนึ่งฝั่งเนี่ยมันมีคอมเมนต์ยังไงบ้างโอ้แกแฮปปี้มากครับแกบอกว่ามันฟังแล้วมันแบบมันใกล้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นไปอีกสมจริงขึ้นสมจริงมากขึ้นแล้วพอบรรยากาศด้านบนมันได้ครับความโอดทงของเวทีเสียงกับทุกเสียงมันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเยอะเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือในมุมของผมว่าถ้าเป็นท่านที่ค่อยๆเล่นกันมานะครับจะเข้าใจว่าการใส่ซับสแต็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นการมันไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับเบสใช่มันไม่ได้อยู่ที่ความดังแต่มันอยู่ที่ตอนนี้เราคุยกันเรื่องความสมจริงความเป็นธรรมชาติซึ่งโอ้โหซับวูฟเฟอร์นี่บอกเลยว่าถ้าสแต็กเนี่ยคนไม่ได้ไม่รู้จริงนะใช่ใช่ใช่นึกจินตนาการไงนึกไม่ออกนะพี่เขารีเควสต์มาเลยนะว่าขอเป็นแบบสีดำกับขาวอย่างละตัวสวยมากครับสวยจริงแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็จะเป็น6ก็คิดว่าต้องตามมาแน่นอนคือส่วนใหญ่ลูกค้าที่ไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นไม่เคยลองไม่เคยฟังส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้ามีซับหลายลูกอ่ะมันไม่ดังไปหรอมันเสียงมันไม่เต็มห้องไปหรอเบสแล้วมันอยู่กันยังไงฟังกันยังไงฟังยังไงคือจริงๆอยากให้มาลองฟังดูสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยฟังนะยังมีความคิดที่ว่ายังมีความคิดว่าเอ๊ะมันเบสมันล้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับท่านต้องลองใช่คือสแต็กเนี่ยอธิบายมันพูดไม่ได้จริงเหมือนที่ผมพูดมา2เทปก่อนว่าเหมือนคุณเห็นรถรุ่นใหม่อ่ะครับแล้วคุณไม่เคยขับอ่ะแล้วเพื่อนมาเล่าให้ฟังอ่ะไม่มีทางนึกออกนะผมไปขับ BYD พี่ชวัฒน์มาเลยโอ้โหฟีลลิ่งมันแบบนี่แหละเข้าใจแล้วว่าเข้าใจไหมเพราะว่าคนอื่นพูดเราไม่เข้าใจมันเป็นยังไงว่ามันนิดนี่มันคือเหมือนกับแบบซื้อรถมาใหม่เห็นรถออกมาใหม่ในตลาดเขาว่ามันนุ่มไว้แต่มันแน่นไว้คนบอกเฮ้ยคันนี้มันกระด้างคันนี้บอกก่อถนนดีใช่ใช่นึกไม่ออกนะฮะถูกต้องครับจนเมื่อไหร่ก็ตามเราได้ขับเองอ่ะแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ของบางอย่างเนี่ยเราฟังรีวิวเนี่ยเราจะได้สัก 20% เป็นแนวทางเท่านั้นเองแต่อีก 80% เนี่ยครับไม่มีทางใช่ไหมว่ารถคุณเชวัตที่เขารีวิวผมไม่กล้าขับนะครับฟังจากเขาพูดเออถูกไหมผมไม่กล้าขับเร็วแล้วมันจะโยนมันจะผมไม่ได้ขับรถ80 2ชั่วโมงคือเนี่ยมันอันนี้ถึงได้บอกนะว่าบางทีเราพอฟังรีวิวเนี่ยแหมผมก็พูดนะบางทีรีวิวอ่ะจะบอกว่าไม่ติเลยมันก็ดูไม่เหนือนะถูกไหมล่ะมันต้องมีตินิดติหน่อยมันต้องมีจุดนั่นจุดนี่หน่อยนึงมันจะได้ดูว่าเอ้ยเรารีวิวแล้วเราเหนือหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเนี่ยผมฟังรีวิวรถยนต์หนึ่งคันผมก็ได้รู้แค่นี้แต่พอไปขับเองนี่มันคนละประสบการณ์ใช่ซับสแต็กก็เหมือนกันคุณผู้ชมว่าเราก็ได้แต่ฟังเราก็ไม่เคยรู้แต่จริงๆเนี่ยขอยีน้องมาฟังใช่นะครับถ้ามันไม่ดีจริงผมเชื่อว่ามันไม่ขายเป็นร้อยร้อยชุดหรอกครับใช่เลยครับนะฮะเอายังไงถ้ามันไม่ดีจริงผมว่าพี่สมยศบอกมีมันยกกลับเถอะพี่เปลี่ยนของอื่นได้เปล่าวะใช่ใช่ถูกไหมล่ะแล้วที่สำคัญคือพี่สมยศเองก็แบบใส่ใจทุกรายละเอียดนะฮะอย่างสายไฟอย่างเงี้ยเขาก็ปรึกษาผมบอกว่าจะเอายังไงดีเพราะว่าเดิมก็มีทันเดอร์อยู่แล้ว2เส้นครับผมก็เลยบอกพี่ยังไงก็ต้องไปทันเดอร์ด้วยกันเพราะไหนๆมันมาเหมือนกันแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นบุคลิกเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับก็จัดทันเดอร์ไปคนเล่นนี่ครับประณีตอยู่แล้วใช่ครับถูกไหมฮะแล้วของอย่างนี้เนี่ยเขาฟังทุกวันถูกครับคุณผู้ชมนึกภาพถ้ามันใส่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอ่ะเอาจริงซื้อขนาดนี้บอกหมีพี่ขอโทษนะยกกลับเถอะเขาไม่ฟังหรอเขาไม่ฟังหรอครับเขาไม่มีทนหรอฮะเอาจริงใช่ใช่นะฮะเรื่องของแม่แล้วก็คงจะไม่มาถึงไม่เติบโตกันมาใช่แล้วเนี่ยครับอย่างในรูปเนี่ยพี่สมยศก็มีทั้งไฮไฟสเตย์นะครับมีทั้ง 4PI คือใส่ใจทุกอย่างเนี้ยบทุกจุดจริงๆนะฮะครับคือเป็นอีกหนึ่งซิสเต็มที่เพาะมากๆเสียงดีมากๆคนเล่นเครื่องเสียงปานี้ทุกคนนะครับใช่แล้ววันนั้นพี่เขาแฮปปี้จริงๆอ่ะแบบสัมผัสได้เลยพี่เขาแบบแฮปปี้มีความสุขมากนะแล้วสแต็กมันเป็นทางลัดของไฮเอ็นจริงๆทางลัดไฮเอ็นใช่ถูกไหมครับคือลำโพงอย่างเงี้ย D20R เนี่ยใส่สแต็กผมบอกเลยคุณไปซื้อลำโพงเนี่ยสมมติรุ่นท็อปเลยครับต
ัวเดียวอ่ะโปรแปดอ่ะไม่มีทางที่เสียงนี้นะใช่ใช่ใช่เอางี้ดีกว่าถูกต้องครับคือถึงที่บอกว่ามันเป็นทางลัดซึ่งเรานำเสนอเพราะว่าลูกค้าจ่ายน้อยได้มากใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องแอมจะขับไหวไม่ไหวด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณแอปสมมุติแอปลำโพงตัวท็อปเลยเนี่ยเพราะว่าแอมคุณต้องตามแน่ๆอย่างน้อยๆคือแบบอินทิเกรตมันเอาไม่อยู่อยู่แล้วอ่ะแล้วอีกอย่างนึงครับท่านอย่าลืมนะว่าโอเคเราเป็นคนนำเสนอนะครับแต่ท่านลูกค้านี่ต้องฟังก่อนนะต้องฟังใช่ต้องฟังก่อนว่ามันใช่ไหมครับแล้วลูกค้าเป็นคนตัดสินใจใช่มันไม่ใช่ว่าเรายกไปแล้วเราขายเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครับก็ถึงบอกว่าซับเรลเนี่ยมันได้ว่าโอ้โหยิ่งนานยิ่งขายดีครับนะครับในขณะที่โปรดักต์บางโปรดักต์เนี่ยขายดีอยู่2เดือน3เดือนหรือครึ่งปีก็แผ่วแล้วครับแต่ซับเปลวไม่ใช่ซับเปลวเนี่ยยิ่งนานยิ่งยอดขายมันไปเรื่อยๆมันโตเรื่อยๆนะครับแล้วลูกค้าเนี่ยหลายท่านก็พอมีมัน1ตัว2ตัวยิ่งถ้าสแต็คได้ก็อยากจะลองทุกคนใช่ๆผมบอกเลยว่าถ้าท่านมีซับเปลวเนี่ยตระกูลที่สแต็คได้นะครับครั้งนึงในชีวิตต้องลองสแต็คมันดูฮะเพราะนี่มันคือประสบการณ์ซึ่งหายากอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเหมือนครั้งนึงในชีวิตคุณต้องไปโอทัฟฟอร์ดไปดูบอลเองถามว่าดูบอลนอกสนามนั่งดูบอลที่บ้านได้ไหมมันก็ดูได้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำไมหมดเงินไป 2-3 แสนนะฮะค่ากินค่าอยู่แต่มันไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับคือไปดูตรงนั้นมันก็เกมเดียวเหมือนกันภาพช้าก็ไม่มีให้ดูนะแต่บรรยากาศฟีลิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันอธิบายไม่ได้ต้องไปเองถึงจะรู้ต้องไปเองถึงรู้นะครับสแตทก็เหมือนกันนะครับหรือลูกค้าหลายๆท่านอย่างคุณอาไกเลอร์อย่างเงี้ยนะครับก็เพิ่งจะส่งซับเรลมันไปใช่เลยใช่ไหมครับไม่ประมาณ2 อาทิตย์เองคุณอาไกส่งเมื่อรู้สึกจะอาทิตย์ที่แล้วใช่ครับตัวซับเรล S510 นะครับตอนแรกคุณอาก็นี่แหละเสริมเริ่มจากตัวเดียวก่อนนะครับก็ไม่เชื่อหรอกว่าซับวูเฟอร์มันก็เคยแต่ฟังซับวูเฟอร์ที่มันดูหนังอ่ะไม่เคยต้องมาต่อฟังเพลงด้วยอะไรเงี้ยคุณอาก็เฉยๆตอนแรกก็เฉยๆนะครับก็สุดท้ายก็ขออีกตัวหนึ่งนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วคืออย่างนี้มีหนึ่งตัวเนี่ยมันก็ดีแหละแต่มันเวลาเราฟังอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเวทีมันหนักข้างหนึ่งอ่ะครับเสียงมันไม่ค่อยเคลียร์เวทีมันจะเอียงไปข้างเอียงซ้ายเอียงขวาใช่คุณอาก็เลยตัดสินใจเสริมอีกลูกนึงนะครับแล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปอัพเป็น804 DC นะครับเนี่ยมันคือตอนแรกเป็น805ก่อนใช่แล้วพอใส่ซับเร็วปุ๊บกลายเป็น804ใช่ได้มั้ยซึ่งแสดงว่ายิ่งเล่นยิ่งสนุกละใช่เพราะ804ปุ๊บมันนี้มาถึง Q Hi-Fi Stage ใช่เนี่ยมันคือตอนเนี้ยกลายเป็นว่าคุณอายิ่งเล่นยิ่งสนุกนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเล่นแล้วมันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นใช่มั้ยครับก็นี่เพิ่งไปส่งให้วันเสาร์นะครับคืออย่างงี้คุณชวัฒน์เริ่มที่มาที่ไปของ Hi-Fi Stay เนี่ยก็คือคุณอาปรึกษาเรื่องตัวชั้นวางครับคือคุณอาอยากเปลี่ยนชั้นวางว่าผมก็บอกว่าอีกตัวชั้นวางเนี่ยมันค่อนข้างมีผลนะกับเรื่องเสียงเพราะว่าคุณอาวางกับชั้นบิ้วอยู่นะครับพอวางกับชั้นบิ้วเนี่ยเสียงมวลเบสเสียงแหลมเสียงกลางอะไรเนี่ยมันโดนชั้นดูดไปมันขุ่นมันขุ่นเสียงมันขุ่นครับก็เลยแนะนำคุณอาเปลี่ยนชั้นเถอะครับแต่คุณอาก็มันทำบิ้วไปแล้วอ่ะมันสวยแล้วมันสวยแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากอะไรเงี้ยผมก็เลยเสนอตัว Hi-Fi Stay ไปตัว Hard Point กับตัวไอ้ Absolute Point Absolute Point โหนี่ดูใหญ่ทั้งคู่นะครับใช่ๆโหดมากคุณอาก็ไม่เชื่อเหมือนเดิมอ่ะก็ลองเองผมก็ไปลองกับตัว Hard Point ก็ลองกับตัว V80 SE ครับแล้วตัว Absolute Point ก็ลองกับตัว Rode ตัว 150B นะครับคุณอาก็ซื้อดีไม่ซื้อดีก็ไม่มั่นใจครับมันช่วยได้เหรอไอตัวรองเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนี่ครับลองเสร็จบอกผมก็ทิ้งไว้สักวัน2วันแหละครับก็ให้คุณอาลองฟังแล้วก็สุดท้ายคุณอาก็โทรหาผมบอกเนี่ยไปเอาออกหน่อยดิเสียงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเอาตัวแอมออกก่อนนะครับตัวฮาร์ดพอยต์ออกก่อนพอเอาตัวฮาร์ดพอยต์ออกจากมวลเบสที่มันเป็นก้อนมีมวลแรงปะทะถึงตัวเนี่ยมันหายไปเบสที่มันชัดๆกลมๆเนี่ยมันเบลอครับว่าเฮ้ยตอนแรกไม่คิดจะซื้อนะ คุณอาบอกว่ามันน่าจะมีผลตัว Absolute Point มันน่าจะมีผลมากกว่าแล้วคุณอาก็เลยบอกว่างั้นเอาตัว Absolute Point ออกไอ้ตัวออกหน่อยผมก็เลยแปลออกเฮ้ย
เมื่อกี้มันเบสหายใช่ไหมอันนี้เสียงกลางเสียงกลางตอนนี้แย่นะแย่ไปเลยเสียงกลางจากเวทีใหญ่ๆกว้างๆมันหุบใช่ไหมมันหุบลงแล้วเสียงร้องจากใหญ่ๆเนี่ยมันเล็กครับโฟกัสก็เบลอไม่ชัดครับคุณอาฟังครั้งเดียวแค่แหละไม่ถึงเพลงครับใส่ไว้เหมือนเดิมคุณอาบอกจัดเลยใส่ไว้เหมือนเดิมไม่ต้องกลับใส่ไว้เหมือนเดิมได้เลยนี่แหละที่จะบอกว่าอย่างเงี้ยไฮไฟสเตย์ยิ่งถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆเนี่ยถ้าได้ลองนะครับจะทราบเลยว่าโอ้โหมันเนี่ยนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่หลายท่านก็เคยสัมผัสกันมาใช่ไหมฮะใช่แต่ท่านที่ได้เครื่องเสียงเคยสัมผัสประสบการณ์นี้แล้วว่าตอนใส่ก็ไม่รู้ดีขนาดไหนเว้ยแต่ตอนเอาออกเนี่ยรู้เรื่องไงไอตอนใส่บางทีฟังสองสามวันเนี่ยมันก็ดีมันก็ดีนะแต่คิดว่ามันก็คงไม่เยอะเว้ยเดี๋ยวเอาออกก็น่าจะไม่เท่าไหร่แต่คุณต้องคิดดูว่ามันต้องขนาดไหนครับถ้าในมุมมองนี้นะไฮไฟสเตย์มันต้องขนาดไหนมันถึงจะทำให้โอ้โหเอาออกปุ๊บเนี่ยเหมือนวงล่มอะฮะใช่เหมือนระบบล่มเลยนะฮะนะครับเพราะอันนี้ถามว่าเรื่องจริงไหมเรื่องจริงเพราะว่าอย่างของห้องคุณอาเองเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นชั้นบิวอินครับคือที่ชั้นบิวอินเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเสียงมันเนี่ยเอาของพวกนี้ไปวางอ่ะเสียงมันก็จะออกอู้ๆอยู่แล้วอู้ๆติดทึมๆหน่อยพวกปากกายก็จะไม่ค่อยสดใสนะฮะเบสก็จะบางทีก็จะขุ่นๆนะฮะขุ่นๆแล้วก็บางทีก็ขึ้นมาตีเสียงกลางด้วยนะฮะกลางก็ขุ่นไปหมดนะครับอันนี้มันเป็นธรรมชาติของชั้นประเภทอย่างนี้อยู่แล้วนะครับพอได้ใส่กับพวกไฮไฟสเตย์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปลดไอ้แรงที่ชั้นกับตัวเครื่องมันจะกระทำต่อกันและกันนะครับเหมือนกับว่าถามว่ามันตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรมันเหมือนกับว่าชั้นมันไม่ได้มีผลกับตัวเครื่องครับถูกต้องตอนนี้เราเหมือนกับเราตัดชั้นออกไปนะครับมันทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันทำงานโดยที่ไม่มีชั้นให้ไปแทรกแซงมันใช่มันเหมือนนึกง่ายๆเหมือนมันถูกแขวนลอยอยู่บนลูกปืนอย่างเงี้ยซึ่งเราใช้เป็นเทคโนโลยีของตัวไฮไฟสเตย์นะครับนะครับอันนี้ที่เราได้ยินมันก็เป็นเสียงของเครื่องใช่โดยที่ไม่มีเสียงของชั้นเข้าไปถูกต้องนี่มันก็เป็นเหตุผลแล้วครับว่าทำไมพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยท่านที่วางเครื่องบนชั้นประเภทอย่างเงี้ยพอใส่พวกไฮไฟสเตย์เข้าไปเนี่ยนะครับมันถึงพัฒนาเสียงดีขึ้นมานะครับถ้าก็ตามงบฮะนะครับชุดเล็กหน่อยอาจจะเป็นรุ่นเริ่มก็ได้คาร์ตอนพายอย่างเงี้ยคาร์ตอนพาย20 40กับตัวอุปกรณ์ไม่ใหญ่คาวบาร์ก็เมคเซนส์เหมาะสมแต่ถ้าชุดใหญ่ๆอย่างของคุณอาไกเลอร์ก็แอบสูตรพอยฮาร์ดพอยก็ถือว่าแมทชิ่งกับระบบอยู่แล้วครับนะครับคือคุณอาแฮปปี้โอ้แฮปปี้แน่นอนเล่นโหยิ่งเล่นยิ่งสนุกยิ่งแบบเห็นพัฒนาการโตนะจากยามาฮ่า A8A เนี่ยมาจะเล่นอะไรกับลำโพงนู้นเราก็แนะนำ A8A ไปแล้วก็ท่านก็แบบเชื่อตอนแรกท่านก็ไม่เชื่อนะไปลองกับตัวแล้วก็เฮ้ยมันจริงนี่มันใช่ที่น้องมันแนะนำนี่อะไรเงี้ยพอมันดีเสร็จปุ๊บมันก็เลยเป็นที่มานี่แหละ B80SE804ครับซับเร็วเงี้ยครับยิ่งเล่นยิ่งสนุกมันก็ยิ่งอัพไปเรื่อยๆครับนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณคุณอาไกลเลิกด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับเฮียหมูนะครับลูกค้าประจำกันเลยฮะนะครับคุณธีรณรงค์นะครับบางไปส่ง 805DC นะครับดูแลท่านมาน่าจะ10กว่าปีแล้วนะครับ10กว่าปีนะครับก็นะนักเล่นแล้วก็บางทีขยับขยายปรับเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนลำโพงก็เหมือนเปลี่ยนรสชาตินะนะครับบางทีเราก็ได้ลำโพงใหม่ๆเข้าไปก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งที่ดีนะครับ 805DC ก็ถือว่าเป็นอีกลำโพงอีกตัวหนึ่งซึ่งก็พัฒนามาดีมากครับใช่ฮะโอ้เฮียแฮปปี้มาก คือจริงๆเฮียก็มีชุดโฮมเมเตอร์อยู่แล้วแหละที่เป็นชุด BMW CT800 เป็นตัว CT800 น่าจะเป็นคู่แรกน่าจะเป็นคู่แรกของประเทศไทยนะครับเป็นชุดใหญ่เลยชุดโฮมข้างล่างแล้วก็มีชุดดูโอครับอีกชุดหนึ่งที่เป็นลำโพง Wi-Fi เล่นอยู่ไอ้ห้องรับแขกครับแล้วคุณอาก็แบบเฮ้ยรู้สึกชอบเสียง BMW รู้สึกว่า BMW มันเสียงกลางเสียงร้องมันค่อนข้างที่จะเคลียร์นะใช่ค่อนข้างเคลียร์ใช่ครับก็เลยเป็นที่มาห้องเนี้ยก็เลยเปลี่ยนลำโพงเป็น 805DC ครับนะครับแล้วก็ใช้กับตัว AR M2 ครับแล้วก็ทิวปีครับครับสายลำโพงเป็น JPS และลูมินาต้าเบิ้ลด้วยใช่ไม่ธรรมดาเลยต่อเป็นแบบไบไวครับนะครับสุดยอดสุดจริงๆนะฮะเสียงดีไหมฮะเสริมด้วยตัวรองไฮไฟเตเมอร์โน80ครับครับตอนนี้นะครับเฮียแฮปปี้มากเสียงดีครับครับแล้วก็
เฮียบอกเหมาะกับห้องมากสวยเข้ากับลายพื้นสวยเสียงดีเลยห้องนี้ครับนะฮะโอ้โหแอมนี่แอมตัวใหญ่เลยนะใช่แอมแอมตัวไม่ธรรมดานะแล้วก็ทิ้วปรีนะแซมซับเร็วด้วยนะฮะแซมซับเร็วข้างหลังเร็วด้วยก็ตามสูตรเนี่ยครับนะฮะก็ผมว่าแนวทางนี้ใช่ไหมแอมดีลำโพงดีมีซับเร็วนะมีไฮไฟสเตย์นะครับมีเครื่องกองไฟอย่างของที่หมูตัวนี้ใช้เป็นไอโซเทคนะฮะตัวนี้ก็ดีนะครับก็ตามสูตรแล้วครับนะฮะมันก็ออกมาน่าฟังนะครับแล้วขอบคุณเฮียหมูด้วยซิสเต็มเฮียหมูเนี่ยเอาไว้ยำใหญ่ๆอย่างเงี้ยขับลำโพงแบบนี้ยังไงขับปรีวูอย่างเงี้ยเสียงดีแน่นอนเสียงดีแน่นอนใช่เพราะลำแอมใหญ่มันได้เปรียบอยู่แล้วครับครับนะครับแล้วก็เอาไปอีกหนึ่งท่านครับลูกค้า101เหมือนกันครับคุณเพชรนะฮะจัดเคฟหูทั้งเซตเลยฮะเรฟเฟรนซ์สวยมากครับนี่ก็ลูกค้าพี่ใหญ่ดูแลอยู่นะครับคุณหน้าก็เป็น R11 ครับนะครับ R11 นี่ตัวท็อปเลยนะใช่แต่คุณเรฟเฟรนซ์นะดูดอกลำโพงก็รู้เลยครับเซนเตอร์ก็เป็นตัว R2C ครับคุ้มมากเพราะได้ราคาพิเศษไปด้วยใช่แล้วข้างหลังก็จะเป็น R3 ครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เสริมด้วยเครื่องกองไฟตัวในกล้าพันสองครับนะครับแล้วก็ Thunder เข้ากับตัวเครื่องกองไฟก็เป็น Thunder ตัว5เมตรครับที่ขาดไม่ได้ก็เสริมซับเร็วครับครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ย T9X เสริมซับเร็วด้วย T9X ครับครับครับ T9X แล้วมี Hi-Fi Stay ด้วยนะฮะ Hi-Fi Stay ตัว Soft Jelly นะครับฮะ Baleno ก็มี60Baleno 60แล้วก็ Soft Jelly ลองที่ตัว Yamaha ครับโอ้พี่ใหญ่บอกเสียงดีมากครับยิ่งได้ตัวจานรองของ Hi-Fi Stay พี่ใหญ่บอกโอ้เบสโฟกัสชัดเป๊ะครับครับเนี่ย AVR ก็ลองได้นะฮะ AVR ก็ลองพวก Soft Jelly ได้อะไรได้นะครับโฟกัสก็ดีเสียงก็คุมได้ดีครับคือข้อดีของ Hi-Fi Stay นะผมพูดมาตลอดนะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะที่ห้องที่ไม่ใหญ่มากอ่ะแล้วขยับลำโพงไม่ค่อยได้อ่ะที่ลำโพงวางชิดผนังชิดด้านข้างแล้วแบบขยับซ้ายขวาขึ้นลงไม่ได้อ่ะผมแนะนำเลย Hi-Fi Stay เป็นทางออกใช่ครับใส่เข้าไปมันจะแก้ปัญหาเรื่องความก้องความเบลอของเบสพวกเนี้ยใช่ออกไปได้เยอะนะครับเสียงพอขึ้นอีกเยอะมากๆนะครับก็ Hi-Fi Stay นี่ก็ถือว่าเมื่อกี้พูดถึงถ้าซับเร็วนี่ร้อนแรง Hi-Fi Stay นี่ไม่มีแผ่วเลยนะไม่มีแผ่วไม่มีแผ่วเลยมีแต่โอ้โหมีแต่แบบขายอัพสูตรไว้แย่งกันนะครับโอ้ใช่อัพสูตรไว้หมดนะครับครับนะฮะชุดนึงแสนกว่าบาทนะหมดนะ10ชุดแรกผมต้องโทรไปบอกคุณชวัฒน์คุณชวัฒน์จะมาอีกของนี่หน่อยใช่บอกไม่มีแล้วหมดอู้เหลือเชื่อเลยนะฮะแล้วลูกค้าที่ได้ไปท่านชมทั้งนั้นเลยนะครับบอกเลยว่าโอ้ไฮไฟสเตย์นี่มันดีจริงมันเป็นเสียงมหัศจรรย์ใช่แล้วยิ่งคนที่ฟังกับซิสเต็มอยู่ปัจจุบันนะฟังบ่อยๆฟังตลอดแล้วได้เอาไฮไฟสเตย์ไปเล่นเมื่อไหร่รับรองว่าคุณจะเพลินเลยแล้วยี่ห้ออื่นนะผมเห็นปัจจุบันไหนยี่ห้อก็ทำออกมานะบางทีหน้าคล้ายๆบ้างอะไรบ้างนะแต่บอกเลยว่ายังห่างชั้นอีกเยอะเยอะยังห่างชั้นอีกเยอะเพราะอย่างจริงๆตอนนี้อย่างดีไซน์บาเลโน่เนี่ยคนก๊อปปี้กันเยอะมากบอกเลยก๊อปปี้กันเยอะนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเอามาเทียบกันเลยนะครับโอ้โหมันไม่เหมือนกันคือตัวรองไฮไฟสเตย์แต่ละรุ่นน่ะท่านเห็นมองแบบแต่ละรุ่นหน้าตาแบบนู่นอย่างนี้คือจริงแล้วคาแรคเตอร์แต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับถูกต้องครับแต่ตัวรองค่ายอื่นน่ะมันเสียงเหมือนกันนะใช่บางทีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ไม่รู้สึกอ่ะก็ถึงได้บอกว่าบางทีถ้าเป็นปกตินะคุณซื้อตัวรองหรือว่าถ้าคุณซื้อตัวรองทั่วๆไปที่ไม่ใช่ไฮไฟสเตย์คุณก็จะดูอย่างเดียวว่าน้ำหนักเครื่องเท่าไหร่คุณก็ซื้อใช้ให้แมชกันแต่ไฮไฟสเตย์ไม่ใช่พอรุ่นใหญ่ปุ๊บเนี่ยไอการสวิงการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นพอดีขึ้นปุ๊บเสียงก็จะดีขึ้นไปอีกนะอย่างถึงได้บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยทำไมอย่างเฮียหมูเนี่ยต้องใช้บาเลโน่80กับ805ถูกไหมคือถามว่า4 5 60ก็วางพอฮะน้ำหนักก็ได้แต่เสียงมันสู้80ไม่ได้มันนี่เป็นเหตุผลดังนั้นเนี่ยคือแล้วเสียงมันตามรุ่นด้วยเสียงมันตามเหมือนกับว่ารุ่นขึ้นตามราคาขึ้นตามราคาอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับนะครับคือถ้ามันไม่ขึ้นตามราคาบอกเลยว่าตัวรองเนี่ย4ตัวแสนนึง8ตัวแสนนึงไม่มีใครซื้อนะฮะครับครับนะครับงั้นเบอร์โน่130เราขายไม่ดีหรอกใช่มั้ยผมเห็นแล้วอย่างเงี้ยอย่างย้อนไปดูซิสเต็มเหมือนอาทิตย์ที่แล้วซะหน่อยอย่างของพี่โบอย่างเงี้ยพี่โบลูกค้าหมีอย่างเงี้ยครับตอนนี้ท่านก็ได้803ไปผมดีใจด้วยครับพี่โบขอบคุณมากๆสวยงามมากแล้วก็ไฮไฟสเตย์ก็มีใช่ครับนะคือเริ่มทีอ่ะของพี่โบเขาเป็นซิสเต็มวินเทจครับใช่ไหมแล้วไอ้จุดประกายเขาเลยอย่างหนึ่งเลยนั่นคือไฮไฟรถ
อ๋อนี่คือซิสเต็มเดิมที่เขาแล้วตอนนี้เป็นยังไงมีตอนนี้ก็มูฟออกหมดเลยฮะไปกับพี่ยะสองคนยกตอนแรกสตอรี่ของพี่โบเนี่ยซื้อซับเร็วก่อนตอนแรกวินเทจก่อนแล้วเสริมซับเร็วตอนนี้อ่านตอนนี้หลายคนก็จะงงแล้วเอ้าดูจากวินเทจเสริมซับเร็วเป็นยังไงอันนี้เพราะวินเทจเนี่ยก็ดูลำโพงดอกก็ใหญ่นะดอกใหญ่ครับพี่ว่าเผลอๆจะมี10กว่านิ้วนะ15นิ้วใช่ไหมอ่ะคราวนี้ตอนนี้ลองนึกตามดูผู้ชม15นิ้วเสริมซับเร็วใช่อย่างนี้ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าด้วยความที่ลำโพงสมัยก่อนช่วงชักมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเขาเลยต้องทำดอกใหญ่ให้หน้าตัดมันเยอะเพื่อจะได้มวลเบสได้ดีฟเบสใช่ไหมแต่มันก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าด้วยวัสดุเทคโนโลยีมันใช่แล้วก็คือแต่ก่อนเนี่ยจะมันดีฟตึงๆไม่มีไม่มีไม่มีส่วนใหญ่อย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยคุณอยากได้เบสลึกทำไป15นิ้วตอน15นิ้วเนี่ยเบสมันแผ่จริงแต่มันไม่ไวใช่ใช่ใช่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องแลกอยู่แล้วใช่ครับเฮ้ยคุณอยากได้เบสไวคุณต้องซับคุณต้องดอกไม่ใหญ่ใช่ป่ะแต่ดอกใหญ่มันก็ไม่ลึกอีกมันก็เหมือนกับได้อย่างเสียอย่างนะมาตลอดใช่ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยวันที่เราคุยกันกับพี่โบเนี่ยก็คือแนะนำพี่เขาว่าพี่เติมตรงนี้ไปเนี่ยจบแล้วเพราะว่าก่อนที่จะไปส่งซับเร็วเนี่ยเราได้ไปฟังมาแล้วไปฟังห้องพี่เขาเลยฟังมาแล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วเติมไปมันจะได้อะไรเราก็คุยกันใช่ไหมครับทีนี้วันที่พี่เขาสั่งสามลูกเลยเพราะว่าเขามีชุดในห้องนอนอีกโอเคแปดหนึ่งสองสามลูกเลยแปดสองสามลูกเลยนะครับชุดในห้องนอนก็คือไม่ได้เข้าไปทำเพราะพี่เขาเป็นคนจัดการเองทั้งหมดนะครับแต่ก็เป็นซิสเต็มที่เป็นวินเทจเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะย่อมกว่าชุดข้างล่างนะฮะทีนี้พอชุดข้างล่างเนี่ยเติมซับเร็วเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่โบก็แฮปปี้เสียงดีแล้วเพราะว่าลำโพงเดิมมันได้ประสิทธิภาพครบถ้วนมันได้ความถี่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแสดงว่าวินเทจใส่ซับเร็วก็เสียงดีขึ้นเยอะเสียงดีขึ้นเยอะมากนะฮะอันนี้ยืนยันเลยครับว่านี้เป็นชุดที่แบบได้ไอเดียแล้วเดี๋ยวครับทีนี้พอพี่เขาอยากลองเล่นไฮไฟรถก็เอาไฮไฟรถไปส่งไฮไฟรถเมื่อสักเดือนที่แล้วต้นเดือนที่แล้วใช่ครับนะครับส่งไฮไฟรถเสร็จโอ้ชอบมากครับพี่เล่น YouTube เปิดก็เนี่ยเปิด YouTube ดูได้ไออะไรนะเป็นโนแอนไอดูกันเพลินเลย ETC ก็ดูเพลินใช่แล้วเปิดการ์ตูนให้ลูกดูได้ด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยพอเริ่มมีของใหม่เข้าไปในซิสเต็มโบราณเนี่ยพี่เขาเริ่มแบบเฮ้ยมันก็ดีนี่หว่ามันไปกันได้มันไปกันได้คือทรงแบบใส่เฮ้ยเราจะเนี่ยมันผมว่ามันจริงนะเครื่องเสียงอ่ะสุดท้ายมันไม่อยู่ที่ว่าใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นของเก่าของใหม่หรอกสุดท้ายเนี่ยเสียงมันออกมาแล้วมันเป็นในทรงที่เราดีใช่เป็นที่พอใจรับได้ก็มันก็แฮปปี้อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเครื่องเสียงเราพยายามทำทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบถูกไหมให้มันได้ความถี่ครบถ้วนให้เราได้ใช้งานง่ายให้มันมีออปชันหลายๆอย่างให้เล่นอ่ะถูกนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะปิดกั้นอยู่แล้วใช่นะครับทีนี้เนี่ยอีกอย่างนึงอ่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยคือพี่โบเขาสั่งแอมไว้นะครับครับเป็นแอมหลอดแอร์ไทสวยมากนะครับแอร์ไทของญี่ปุ่นใช่สั่งไว้นานแล้วครับแล้วก็ไม่รู้จะใช้กับอะไรของดีเลยแล้วก็คุยไปคุยมาก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่ลองดูลองฟังลำโพงดูลอง803ดูเท่านั้นแหละก็เลยได้เอาแอร์ไทที่นอนในกล่องอยู่นานเอามาประกอบร่างกันเป็นชุดอ๋อคือตอนนี้พี่ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้เลยอ๋อไม่ได้ใช้เพราะว่ามันอาจจะไม่แมทช์กับลำโพงไม่แมทช์กับลำโพงตัวเดิมตัวเดิมเพราะมันไม่แมทช์ยังไงวะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันคืออย่างนี้แอมเดิมมันวัดน้อยมากน่าจะเป็นซิงเกิลเอ็นวัดต่ำเพราะว่าตัวเดิมเขาเป็นฮอร์นไอลำโพงฮอร์นใช่แล้วก็ไม่ใช่ลำโพงโอเล่เดี๋ยวเพราะโอเล่ตอนนี้โดนปลดไปแล้วนะบ้างนะแล้วได้เทนหักมาไม่เห็นดีขึ้นเลยวะแล้วแบบเสร็จแล้วก็เลยคุยกันบอกว่าเนี่ยกันเขาก็มีแผนที่จะแบบอยากจะแบบเปลี่ยนเหมือนกันเพราะลำโพงตัวเดิมมันใหญ่มากบางทีมันก็แบบรู้สึกแบบอัดหน่อยอ่ะทั้งที่ห้องก็ใหญ่มากเปลี่ยนบรรยากาศก็เปลี่ยนบรรยากาศมานะครับก็ปรับรสชาติกันใช่แล้วก็เลือก803ตัวสีสวยเลยนะด้วยเข้ากับห้องเลยนี่ห้องเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ห้องเมื่อกี้แล้วดูโปร่งขึ้นดูสวยแล้วก็แล้วตัวเดิมพี่ไปลำโพงไปไหนก็แยกไปก่อนเดี๋ยวไปเก็บออฟฟิศก่อนจะสวยนะเดิมมันเดิมคลาสสิกมากใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าสังเกตครับเทิร์นเทเบิลพี่เขาใช้วินเทจกันแต่เป็นของตัวไมโครเซกิตัวใหญ่เลยไมโครเซกิเจ้าของเมื่อเสียชีวิตไปเมื่อปี2ปีนี่เองนะครับไปกับพี่ยะ2คนยกกันแบบอึดเลยครับแล้วสุดท้ายก็จูนออกมาเนี้ยบเสียงดีแฮปปี้เลยแล้วก็แอมแอร์ไทก็เป็นแอมหลอดที่เสียงดีใช้ได้เลยแสดงพี่ชอบสไตล์แอมญี่ปุ่นใช่แล้วเทิร์นญี่ปุ่นนะเพราะว่าชุดเดิมก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเจแปนิสนะเขาเรียกมันออกเลยเพราะว่าจะเป็นสไตล์นี้เลยใช่ครับโถแต่จริงๆพอนึกภาพออกผมว่าจริงๆลำโพงเดิมก็เสียงดีนะใช่ใช่ใช่นะฮะแต่ว่ามันก็จะติดคาแรคเตอร์ของลำโพงวินเทจแหละเข้าใจอยู่นะครับพวกความถี่ความสมบูรณ์แบบในเนื้อเสียงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนของสมัยใหม่
แต่จริงๆนะบอกเลยถ้าได้เล่นวินเทจนะอยากให้ลองใส่ซับเวลดูผมบอกเลยจะแทนนอยส์ JBL ได้หมดจะเป็นตระกูลวินเทจต่างๆนะครับนะครับลองใส่ซับเวลเข้าไปหนึ่งลูกครับนะฮะมันคือผมเข้าใจอย่างนี้ฮะว่าเราเล่นวินเทจเนี่ยเราก็อยากได้เสียงแบบที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันอนาล็อกนะฮะแต่ผมก็เชื่ออย่างนึงว่าคนเล่นวินเทจไม่ท่านไม่อยากจะฟังเสียงทึมๆอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณอยากฟังเสียงแบบใช้คำว่าอนาล็อกใช่แต่เราไม่อยากฟังเสียงทึมๆดาร์กเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่แล้วผมก็เชื่ออย่างนึงเลยว่าอย่างการเสริมซอฟต์เวลเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้บุคลิกหลักของลำโพงคุณเสียนะใช่มันเป็นการเติมความสมบูรณ์ของความถี่เท่านั้นเองนะครับนะฮะนะครับอันนี้ก็จริงจริงอย่างวินเทจปัจจุบันเนี่ยอย่างเงี้ยมันมิกซ์กันได้ใช่ว่ามันมิกซ์กันได้มันเราใส่ไฮไฟโรสก็เล่นได้ผมว่าห้องที่โบเป็นไอเดียแบบคนที่เล่นวินเทจอยู่ใช่นะครับคือวินเทจถามว่าเราได้สายลำโพงดีๆได้พวกเพลเยอร์ดีๆแบบสตรีมเมอร์ดีๆเนี่ยมันก็ไปกันได้เพราะนะฮะใช่ครับนะครับแล้วผมก็มีประสบการณ์กับการฟังวินเทจหลายๆชุดผมว่ามันก็ฟังเพราะอ่ะคือสุดท้ายวินเทจจะฟังเพราะคือมันก็ฟังอนาล็อกนี่แหละใช่ครับแต่ถ้ามันทึมมันดาร์กมากๆมันฟังไม่พอนะใช่ใช่ใช่เสียงทึมดาร์กเนี่ยเอาจริงๆผมว่าไม่ใช่เสียงที่เราที่คนเล่นอยากจะชอบนะใช่คนเล่นวินเทจไม่ได้ชอบเสียงดาร์กไม่ชอบเสียงทึบนะฮะใช่เขาชอบเสียงที่มันอนาล็อกแล้วมันเสียงมันไม่ bright จนเกินไปอันนี้ผมเข้าใจ feeling แบบสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องการความสมบูรณ์ของเสียงอยู่ดีใช่ถูกมันก็คือรสชาติอาหารแหละแล้วมันก็มีแบบบางใช่ว่าไงดีบางกลุ่มละกันที่บอกว่าวินเทจต้องฟังเฉพาะเพลงเก่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่หรอกเรามีเครื่องเสียงดีๆเราก็อยากจะเปิดเพลงทุกแนวถูกไหมคือกินซุปมาครับจืดๆนะฮะเราให้มันบอกดีขนาดไหนมันจืดอ่ะครับมันก็กินไม่ได้ถูกไหมล่ะครับนะฮะเค็มไปก็กินไม่ได้จืดหน่อยก็ใส่เกลือสักหน่อยเป็นไรฮะแค่นั้นให้มันกลมกล่อมเลยกลมกล่อมสักหน่อยมันไม่ได้มีอะไรเป็นข้อบังคับนี่แค่บอกว่าเล่นไม่ได้นะครับเอาไปดูสัก 2-3 ซิสเต็มมานะฮะนะครับมีพี่ก็กูนสาขา101ครับมาจัดโรเทล RCD 1572 Mark II ครับครับช่วงนี้ก็โรเทลขายดีแล้วก็ซับเรลอีกฮะใช่เนี่ยถึงได้บอกมีแต่ซับเบลอย่างเดียวนี่ไม่ได้แบบจะคัดเลยนะมันมีแต่ซับเบลจริงฮะใช่ฮะเหลือเชื่อเลยฮะ 7X เนาะขายดีมากใช่ครับตอนนี้ก็น้องพิมพ์ดูแลอยู่ก็ตอนแรกก็มีก่อนลูกหนึ่งเหมือนเดิมครับแล้วก็สั่งน้องพิมพ์เพิ่มอีก1ลูกครับเนี่ยครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เนี่ยก็เติมก็เริ่มเล่นจาก1ลูกก่อนเป็นอย่างนี้นั่นแหละเพราะว่าแหมซับตัวนึงก็หลายหมื่นเนาะครับนะครับเราไม่เคยเล่นก็เอ๊ะสักตัวหนึ่งก่อนครับถ้าพลาดก็ยังเจ็บไม่หนักใช่แต่ที่ไหนได้ฮะมันดีเพื่อนนะเพื่อนตลอดถ้าไม่ดีเขาไม่สั่งเพิ่มไม่สั่งเพิ่มนะครับถูกไหมฮะไม่ดีเขาก็เอ็มพีมาอย่างอื่นดีกว่าเว้ยหรือว่าซับพี่เปลี่ยนเป็นอะไรได้บอกว่าใช่นี่พี่ก็เติมอีกนะครับนะก็เติม1572 Mark II อีกเติมเทิร์นเทเบิลอีกครับถึงจะบอกเครื่องเสียงเนี่ยสำคัญที่สุดต้องเล่นให้ถูกทางนะครับใช่ถ้าเล่นแล้วผิดทางนะใจเสียเลยเล่นนะฮะสังเกตดูเนี่ยถ้าท่านเล่นแล้วบอกยิ่งเล่นยิ่งเล็กนะแสดงว่าไปผิดทางแล้วนะฮะใช่ถูกแล้วเครื่องเสียงเนี่ยมันบอกอย่างนี้มันไม่มีสูตรสำเร็จเข้าใจไหมมันไม่มีว่าแบบมันไม่มีว่าแนวทางหนึ่งเนี่ยมันจะถูกต้องสมบูรณ์แต่มันจะมีอย่างที่เราอยู่กับประสบการณ์ตรงนี้เราจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าไปทางเนี้ยแล้วไปแบบเนี้ยยังไงคุณถึงจุดหมายได้ใช่วันก่อนอ่ะประเด็นนี้คุยกับพี่โบอยู่กันพี่โบก็ถามคำหนึ่งบอกว่าเนี่ยเครื่องเสียงอ่ะเวลาฟังกันอ่ะมันมีตรงกลางไหมว่าเราจะต้องไปถึงจุดตรงไหนประมาณไหนผมก็บอกเลยมันคือโทนอลบาลานซ์วิรักษาโทนอลบาลานซ์ให้ได้ปริมาณของเบสกลางแหลมคุณพอดีเมื่อไหร่อ่ะที่เหลือคุณอยากเล่นยังไงอ่ะมันจัดการได้หมดแหละถูกครับก็มีเพราะย้อนกลับมาที่พี่พูดเมื่อกี้นะว่าสุดท้ายเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยต่อให้มันเป็นวินเทจอะไรก็แล้วแต่เถอะหรือมันจะเป็นสมัยใหม่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีความเพราะเมื่อโทนอลบาลานซ์มันได้ใช่ใช่ใช่ถูกไหมถูกครับเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าแม่งสมมุตินะเครื่องเสียงอ่ะวินเทจคุณมีแต่เบสแหลมคุณไม่มีเบสเยอะแหลมทู่แหลมไม่เปิดแหลมจอยมันก็ไม่เพาะสุดท้ายเครื่องเสียงมันเพาะได้หมดนะใช่ใช่ใช่มันเพาะได้หมดแหละจะเป็นชุดวินเทจไม่วินเทจคือผมอ่ะพูดได้เพราะอะไรเพราะผมผ่านใช้คำว่ามันผ่านประสบการณ์มาแล้วใช่ใช่จำสมัยก่อนเนี่ยเราเล่นมาสมัยใหม่แล้วไอ้แม่งวินเทจไม่ใช่ทางเว้ยคุณไปเจอวินเทจพร้อมก็ฟังดีนะใช่ใช่ใช่บางทีโอ้โหแม่งขนาดนี้เลยวะถูกต้องครับเสียงโอ้แสดงว่าโอ้โหจูนเก่งเว้ยนู่นนี่นั่นอับโทนบาลานซ์ได้มันพอที่ถูกจุดอ่ะถูกต้องใช้คำนี้ดีกว่าใช่นะครับก็ชุดวินเทจนะเติมเร็วเข้าไปนะเติมโฟมพิเศษเข้าไปนะครับ
คุณแฮปปี้ขึ้นเยอะยิ่งกับพรมินเทนนี่ผมเลยต้องเสริมซับเร็วเพราะว่าเบรกมันไม่ลึกใช่ถูกต้องครับ15นิ้วก็จริงอ่ะมันแผ่ๆนะฮะแล้วมันก็จะอุ้ยอ้ายหน่อยครับเพราะโดยคาแรคเตอร์เนี่ยลำโพงอย่างเอาง่ายๆมันแลกกันมาอยู่แล้วไม่อย่างนั้นโฟคอลเนี่ยสังเกตดูถ้าคุณเป็นแฟนโฟคอลลำโพงอย่างตัวท็อปของเขาอะยูโทเปียเนี่ยต้องมี EM นะไอ้ EM นี่คืออะไรคือแอมป์ขับซับใช่เหมือนเป็นตัวช่วยทำให้ซับมันไวขึ้นมันไวขึ้นให้มันขยับง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมดร.โรแลนเนี่ยที่เขาทำ R41 เขาไม่ทำดอกเกิน8นิ้วใช่เพราะดร.โรแลนก็บอกว่าถ้ามันเกิน8นิ้วปุ๊บแม่งเฉยมันเฉยปุ๊บเขาก็ต้องไปแก้เอา8นิ้วจะไปทำตู้ให้มันลึกแล้วมันกระชับกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโฟคอนบอกเฮ้ยผมอยากได้ลึกอย่างผม15นิ้วนะ16นิ้วไปเลยแต่ผมต้องมีแอมตัว EM มาไดรฟ์อีกทีนะให้ตัวนี้มันทำงานไวมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสมมติว่าเป็นลำโพงแบบวินเทจไปเลยเนี่ย15นิ้วยังไงมันก็ไม่มีทางไวใช่ไหมฮะแล้วมันเล่นส่วนใหญ่จะเล่นกับซิงเกิลเอ็นวัดน้อยเพราะในยุคนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยบางท่านบอกทำไมท่านบอกแอมซิงเกิลเอ็นวัดน้อยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดในเวลานั้นครับว่าอะไรเพราะสมัยก่อนเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยคนทำแอมเนี่ยสมัยก่อนเป็นแอมหลอดครับแอมหลอดสุญญากาศทั้งนั้นนะฮะแล้วประสิทธิภาพมันไม่สูงครับเขาทำมาได้วัดต่ำครับเอาถามว่าทำไมไม่ทำวัดสูงอ่ะวัดสูงน้อยก็เยอะตามอีกใช่คุณจะทำแอมเนี่ยซิงเกิลเอ็นเนี่ยคุณเอาหลอดมาต่อกันเยอะๆเนี่ย300 B เนี่ยต่อกันเกิน3หลอด4หลอดเนี่ยคุณบอกคุณจะเอา20วัตต์เนี่ยน้อยมันก็มาเสียงถี่ฟังไม่ได้ครับมันก็เลยเป็นข้อจำกัดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเอา300 B มาคู่นึงไว้แล้วสัก8วัตต์ครับ10วัตต์เพราะอะไรเพราะถ้ามากกว่านี้ปุ๊บมันจีเสียงมันฮัมครับก็กลายว่ามันเริ่มจากแอมมาก่อนนะบังครับว่าแอมเนี่ยมันได้แค่นี้8วัตต์ครับเอา8วัตต์แล้วนี้ถ้าเล่นกับลำโพงทำไงอ่ะก็ต้องเป็นลำโพงความไวสูงมันก็เลยมาเป็นลำโพงฮอนเนี่ยฮะครับเพราะฮอนในความไวบางทีมัน90กว่า dB 100 dB 105 dB ใช่ใช่ถูกป่ะใช่ครับเอาทำไมต้องเป็นฮอนครับเอามันต้องความไวสูงมันได้ขับง่ายไงเพราะแอมมันกำลังมันแค่นี้ครับแล้วจะเบสได้ไงมันไม่มีเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดมันก็เลยกลายเป็นว่าบางท่านบอกมันต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเล่นแบบนี้ก็ได้เพราะคุณสามารถเอาลำโพงเนี่ยไปหาแอมที่มันประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ก็คุณวัดจำได้ไหมลูกค้าผมครับที่คุณอาที่เป็นเจ้าของเขาช่องครับท่านก็ซื้อลำโพงวินเทจของคลิปใช่ที่รุ่นเนสกาล่าสกาล่าไปท่านก็ใช้ใช่ท่านก็ใช้แอม10วัตต์ชาร์จแอมหลอด10วัตต์ครับถูกท่านก็ถามว่าเบสทำไมไม่มันไม่มีเบรกเพราะแอมมันไม่มีมาสุดท้ายท่านก็ต้องเสริมไอ้ตัวเรลโน25 2ลูกครับ2ข้างเนี่ยท่านก็พอเสริมเข้าไปท่านก็แฮปปี้ใช่ครับพี่กฤตมาสวัสดีพี่กฤตด้วยนะครับพี่กฤตบอกว่าทำไมออคเทปถึงได้เบรกกระชับเพราะว่าออคเทปส่วนหนึ่งมันเป็นพุชพูลฮะออคเทปเนี่ยมัน30วัตต์50วัตต์70วัตต์มันเป็นการออกแบบพุชพูลคราวนี้พุชพูลเนี่ยสิ่งที่ได้เลยคือมันได้พลังเยอะขึ้นใช่ครับวัตต์ก็เลยเยอะขึ้นคราวนี้พอวัตต์เยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยเบสมันก็ตึงขึ้นผมถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าลำโพงที่เป็นฮอร์นวินเทจก็ตามนะเล่นกับออคเทปพุชพูก็ยังเสียงดีนะฮะ V70 V80 อย่างเงี้ยพวกนี้ออกมาเสียงดีได้นะฮะหวานอาจจะน้อยกว่าซิงเกิลเอ็นซะหน่อยนึงแต่แลกมาด้วยความสะอาดแล้วก็ความแม่นยำความกระชับไดนามิกใช่ฟังเพลงได้หลากหลายขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์และสำคัญก็คือถ้าออคเทปมันไม่มีจีไม่มีฮัมด้วยใช่ครับถูกต้องนะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นก็ถึงได้บอกว่าแอมพอมันผ่านเทคโนโลยีมามันก็ทำให้ตัวแอมประสิทธิภาพมันสูงขึ้นใช่ครับต้องบอกว่าแอมอย่างออคเทปเองมันเป็นแอมหลอดยุคสมัยใหม่แล้วอ่ะนะครับข้อจำกัดเก่าๆเขาถูกพัฒนาแก้ไขปรับปรุงมันจนออกมาเนี้ยแบบนี้แหละครับนั่นแหละครับนะฮะอีกสักสองซิสเต็มนะครับแล้วไปกันเลยนะครับน้องหมีนะครับมีไปส่งพี่สุบเดชมาจัดคอมบิดเคมบิดซีเอ35ไปครับผมนะฮะแล้วก็ MXN10 นี่เพิ่งจะมาของยังไม่โปรโมทเท่าไหร่นะมีขายแล้วหรอขายเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยเป็นสตรีมเมอร์รุ่นเล็กสุดใช่ครับตอนนี้พี่วิชาญดูแลอยู่วันนั้นผมไม่อยู่พอดีนะครับก็เป็นตัวเคมบิดนะฮะมีเลสเดบิวต์ 5.2 ใช่ครับนะครับแล้วก็มีสายลำโพงด้วยนะฮะมีสายลำโพงด้วยสายลำโพงพร้อมหัวเรียบร้อยเข้าหัวเรียบร้อยเลยนะครับ MXN10 นี่ก็ของเพิ่งมาใช่แล้วพี่ว่าเดี๋ยววันศุกร์มาเล่นกันดีกว่าครับนะมี MXN10 มี Yamaha 6000A ใช่ป่ะไอ้6อะไรนะ 600A ตัวนี้จริงๆแล้วผมได้ลองมาหลายเดือนแล้วของเพิ่งมาจนจะลืมมันไปแล้วเนี่ยลองมาจะครึ่งปีแล้วนะฮะตอนนั้นจำได้เขาก็ส่งมาให้ลองอยู่ครับ
นะ600เยนที่ขายไปหลายตัวเหมือนกันนะใช่ครับที่บางนาก็ขายไปแล้วเหมือนกันอ้าวเหรอใช่นะครับอันนี้ขอบคุณพี่สุบเดชก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยครับจับชุดนี้ไปครับนะ600เยนเนี่ยโอ้โหนี่ฮะไม่ทำไมขายดีจังวะพี่สมชายครับพี่สมชายเป็นแฟนคลับยามาฮ่าครับแกมียามาฮ่าแบบหลายยุคหลายสมัยเก็บสะสมมาแล้วก็มาเจอโพสต์ว่าเรามีตัว 600A มาแล้วนะพี่เขาก็ติดต่อมาโทรหาพี่วิชาญเข้ามาปุ๊บขอฟังแกะฟังปุ๊บเอาเลยลบอุ้มกลับบ้านแฮปปี้มาใจเย็นหน่อยนะฮะ30ตัวของดีแม็กถามพี่พี่สะดุ้งเลยอ่ะว่าสั่งมากี่ตัวครับ30ครับน้องผมว่าพี่การเข้าแล้วแหละเออนะคุ้มดีจริงนะแล้วราคาไม่แรงนะใช่แล้วนะครับก็นี่มีพี่ธันวามาจัดไปจากบางแคก็มีแฟนยามาฮ่าเยอะนะครับใช่ครับนะฮะแล้วตัวนี้มันเป็นผสมสตรีมเมอร์ด้วยมันคือออลอินวันเลยอ่ะโอ้โหราคามันดีจริงๆนะคุณผู้ชมใช่ครับ AirPlay Tidal Spotify มันคือครบมากๆนะฮะแล้วเสถียรด้วยเสถียรด้วยใช้งานง่ายด้วยครับนะฮะพี่กวินก็มาจัดจาก Fortune ไปครับนะครับมันของเพิ่งมาผมตอนนี้ผมจะไม่อยู่อังกฤษยังอยู่เลยบีบออกมาผมที่เขาเห็นเขาขายโคมโคมตกใจเลยทำไมขายกันเร็วจังวะแสดงว่าแต่นี้ผมก็สกรีนมาแล้วต้องเป็นโมเดลดีด้วยนะเพราะมันจะมี800แพงกว่านี้ตั้งเยอะแต่ดูสเปคสเปคมันแพงกว่ากันเท่าไหร่ล่ะแปดมันจะมีรุ่นหนึ่งกับพันหรือรุ่นอะไรวะพันจะแพงกว่าพันอันนี้ไปไกลเลยพันไปไกลเลยร้อยก็800800ได้อยู่ทำได้ละ800นี่แพงกว่าประมาณหมื่นเดียวโอเคเดียวเดี๋ยว800เข้าใช่ไหมเข้ามีหัวละ800เพราะว่าพันเนี่ยพี่เลยไม่ได้สั่งมันไปไกลเพราะว่าพี่ดูแล้วพันอาจจะแบบไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับ600กับ800ก็เลือกมาให้แล้วครับแต่600ขายดีมากผมว่ามันไม่มีตัวชนไงใช่แล้วครับในระดับราคาเนี้ยมันไม่มีคู่แข่งใช่แล้วมันอั้นมานานด้วยเพราะตั้งแต่ตัว803หมดไปก็ไม่มีตัวเลือกแล้วเพราะว่าหลายท่านยามาฮ่านี่ก็เป็นอีกแบรนด์นึงนะครับซึ่งมันคาแรคเตอร์ชัดเจนมากใช่เสียงยามาฮ่าไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนเนี่ยใช่นะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ถ้าคนชอบยามาฮ่าคือต้องชอบและชอบเลยนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆมันไม่ได้บอบบางเหมือนสมัยก่อนด้วยใช่ครับโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมีแขกรับเชิญฮะมิสเตอร์สตีฟนะครับเผื่อท่านที่เพิ่งเปิดมาวันนี้เนี่ยเขามีสองผลิตภัณฑ์ใหม่ครับที่นี่คือต้องยอมรับเขาเลยจริงๆนะเมื่อวานยังอยู่โปแลนด์มั้งเมื่อวานอยู่โปแลนด์อยู่เลยนะฮะนะครับนั่งเครื่องมา12-13ชั่วโมงเมื่อวานอยู่โปแลนด์วันนี้อยู่ไทยแลนด์พรุ่งนี้อยู่เจแปนโอ้โหนะฮะก็นี่เอาง่ายๆว่าตัวนี้ถ้าผมถ้าที่ผมเขาบอกผมเนี่ยตัวนี้ก็เพิ่งจะไปโชว์ที่วอร์ซอโชว์ใช่ไหมคือเขาเดินสายเลยนะครับนะฮะแล้วก็น่าจะแพ็คจากที่นู่นมาให้ผมเนี่ยมาเรามาฟังกันที่เนี่ยไอตัวเทิร์นเทเบิลอ่ะนะครับเดี๋ยวให้มาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวแล้วจะเจอกับมิสเตอร์สตีฟครับครับI'm Peter Madnick, lead design engineer for the MoFi Electronics Master Phono. I found the original company Mobile Fidelity in 1977 when I had a retail store in Massachusetts called Natural Sound. We received 4 records that came in for evaluation, and even then, in the days whenVinyl was already a thing, was originally a thing. They were just remarkably well recorded and a demonstration of how good records could be. Several years ago, MoFi Electronics asked me to join as a design consultant to develop a phono preamplifier to get the best performance out of a whole range of phono cartridges that were becoming available. What would the perfect phono preamplifier look like? We had a lot of ideas. And we thought, well,What are the most important to our vision? And we started there. Features like a passive RIA network and discrete componentry throughout the device, a short signal path, isolating the noise component from the signal path, high bandwidth, all of the things that we've always focused on. But we also thought that we really needed to bring something to our customers that would allow them to celebrate the playback of music. It's remote controllable.It has a current input and a voltage input. It has a completely isolated power supply, so it's extraordinarily quiet.
balanced inputs, single-ended inputs, multiple inputs. So if you're working with multiple tables, multiple arms, different cartridges, if you want to play back a mono record, it's there. And it's not just there, it's realized at a studio grade level. Masterphono viewed from the front, of course, looks like a typical audio component. However, when viewed from the top, you can see that it's actually much more sophisticated than that. It's really two enclosures that have been joined together to make one chassis. The front enclosure is the power supply. Often, high-performance phono preamps have a power supply located remotely with cabling up to where the audio circuitry is. In this case, Masterphono's power supply is the front of the unit, just behind the faceplate. The required voltages for the phono preamp flow through the copper-colored pipes to the audio circuitry, thus shielding the front and back from each other. This kind of mechanical construction allows us to have all the advantages of a power supply that would be remotely located, but actually have it be part of the final chassis. Masterphono is constructed utilizing the best JFET and MOSFET transistors available. Utilizing discrete components, we can select the best performing parts for each part of the circuit. There are really two ways to do the equalization applied to record playback, active and passive. Active means that the equalizers are utilizing feedback techniques to achieve their goal. Masterphono uses passive because we do not believe in using feedback to achieve our equalization goals. In my experience, having built and evaluated many phono preamplifiers, passive equalization always sounds better to me, and thus why it's been chosen for Masterphono. The voltage input is for use with any phono cartridge available today. The current input, however, is optimized for phono cartridges that have very low output impedance. When they have such low output impedance, they're actually better current sources than they are voltage sources. When plugged into the current input, the circuitry dynamically loads the cartridge, meaning you have no load resistor that you have to adjust. It is optimized by the circuit itself. Masterphono's front panel has two large meters on it. Of course, they're wonderful to watch, bounce to the music, and people simply love them just for that. However, we do have what we call meter modes, and in the various meter modes you can select from the front panel, those meters turn into useful test equipment. In azimuth measurement mode, you can use Masterphono's meters to help you optimally set your cartridge azimuth for best left-to-right channel balance, to give you the best stereo imaging. And while there are other ways to do this and pieces of equipment designed for those functions, integrating them into Masterphono makes the product much more useful. Masterphono comes equipped with a remote control. This remote allows you to do the things you would expect, like power on, power off, mute, input selection, filter selection, stereo mono. But also, perhaps most importantly, allows you to adjust cartridge loading from your chair. So you put on your favorite record, set up the track you want to listen to, and you can toggle through all of the loading options until you find the one you think sounds best. This combination of features is rarely found on a product at this price point. Over the last 45 years, I've been responsible for the development of now something close to 450 products for the consumer electronics industry. Many of them in high-end audio, high-end video, a few things in industrial and military, but a broad range of products that, of course, help develop a number of disciplines that are very useful in developing high-quality audio products. Even with 45 years of experience, I'm excited to work with MoFi on a project like this, something unique, designed and built in America that gives high-end performance for people that love music and vinyl. I really hope you get a chance to experience Masterphono for yourself.
Welcome back, Mr. Steve. Welcome to Thailand. Thank you for having me back. Again, yeah. April, I was here. We met each other, yeah. Yeah. Before the Munich show. Yeah, and you guys are also like a brother. You are Superman, huh? small thing. So you just fly from Europe to here? Yeah, I was in Warsaw for the Warsaw AV show. Yeah, and then I did a presentation in Stockholm, too. But before that, I was in Germany and also Barcelona. Barcelona. Germany. Yeah. Germany, Barcelona. Stockholm, Warsaw. Barcelona. Could you tell us more about the Warsaw show? I've never been there. Oh, yeah. So as you see, there's a part of the show is at a stadium. It's a football stadium. It's huge. Yeah, it's really big. And they have suites all around, two levels of suites. So the suites are, you know, maybe twice the size of this room. Mm-hmm. Okay. And they play hi-fi systems in the suite. So here you see one of the suites from O-Fi. Normally people watching the map, right? Yeah. Because it's all glass. I see. Behind there is all glass. Yeah. Okay. And you can see just there in the window on the right, you can see the seats. Stadium. You can see the stadium. How many room? Oh gosh, must be over 100 room. Oh, really? Before, only maybe half the stadium. Mm-hmm. Now all the way around. This is the biggest show in Poland. It's the biggest show, maybe even bigger than Munich in terms of people. Yeah, in terms of people. And then they have two hotels. They have the Radisson Blue Sobieski and the Golden Tulip Hotel as well for the smaller room. Yeah. Oh, really? In the stadium? Next to the stadium? Maybe 5 kilometers away. Okay. And they have full-size buses, transport people between. ต้องมีโอกาสต้องไปนะครับนะอันนี้เป็นวอร์ซอว์โชว์ที่โปแลนด์เราอาจจะไม่เคยไปกันเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าตอนนี้เป็นแต่มีคนพูดผมหลายคนแล้วว่าตอนนี้เป็นโชว์งานที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปงานนึงแล้วฮะนะครับนอกจากในสเตเดียมนะครับก็เป็นสนามฟุตบอลแล้วก็เป็นห้องสวีทนะฮะนะครับที่เป็นห้องที่ข้างหลังดูแมตช์ได้เลยอ่ะแต่ถ้าไม่มีอะไรกั้นยังเป็นกระจกใสก็ได้เนี่ยมันที่ผมดูรูปนะเนี่ยข้างหลังสนามบอลนะหลังต้นไม้เป็นสนามบอลก็คือปกติห้องนี้ก็นั่งดูบอลกันได้นะครับแล้วเขาก็มาซอยห้องนะครับจัดเป็นร้อยห้องนะจะเป็นงานโชว์เครื่องเสียงนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยห่างไปอีก5 กิโลก็มีอีก2 โรงแรมใช่โรงแรมใหญ่ที่เขาสามารถที่จะเป็นห้องเล็กๆลงไปหน่อยได้โอ้โหถือว่างานใหญ่จริงนะ yeah a lot of people a lot of people yeah over 20,000 people attend the show over 3 days Friday Saturday Sunday 20,000 people in 3 days yeah it's a big show which productthat you brought to the show? Yeah, so we had the Master Deck. Master Deck. Yeah, and the Master Phono, as well as the SourcePoint 8 and the SourcePoint 10. Yeah, SourcePoint 8 right here. Very popular speaker right now. Selling really well in Scandinavia, selling well in Poland, selling well in Germany. Everywhere. In Europe, it's very popular, very popular. In fact, Hi-Fi Klubin, sell many pairs in July, August, September. Crazy. Yeah, so many. Every week they order. And then the Master Deck. เขาไปโปรโมทตัว Master Deck ในงานที่ Warsaw Show มานะครับแล้วก็ใช้กับลำโพงเนี่ย SourcePoint 8เนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็เพิ่งเปิดตัวไม่นานเขาบอกในยุโรปโดยเฉพาะในสแกนดิเนเวียคล่องเลยจะขายดีมากนะฮะAnd then my distributor also sell BAT, so we work together to do the presentation. BAT. It's playable. I think it's playable very well with the SourcePoint 8. Yeah, I agree. Yeah. Both solid state and tubes are good. Yeah, I remember that you have this Master Deck and Master Phono at the Munich show, right? Yes. Oh, okay. So now we are finally shipping. So now we are finally shipping the Master Phono, and we will start shipping the Master Deck in 2 to 3 weeks.So exciting time. Okay, exciting. 3 years of development. อันนี้ตั้งแต่เดือน5นะเขาก็ไปตอนนี้เป็นโปรโตไทป์แล้วก็ผมไม่ได้เจอคุณแอนดรูว์โจนส์ superstar superstar yeah I sometimes I mention his name and people are like oh
I want to hear. Sure. I want sure. to hear. Sure. And same with Peter Mannick. Peter ด้วย Yeah, that's a great show. แล้วคือ Andrew Jones ตอนนี้คุณ Peter Mannick ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ของ Master Phono. Yeah, you look good in a jacket. Oh, well, that's thank you very much. ก็ตอนนั้นก็ได้ฟัง Source Point 8นะครับได้ฟัง Master Phono ไปแล้วทั้ง2สีเขาก็มีสลับเล่นแล้วก็มี Unique Design. Yeah. Unique Design. Yeah. Retro Design for Retro. Yeah, for the speakers. For the speakers. We love it. Yeah, we call it mid-century modern. Yeah. So the multifaceted front is modern, but the frame and the walnut is the mid-century classic top. นะฮะก็ของเนี่ยตอนนี้เขาเพิ่งจะเริ่มจะชิปได้ก็เร็วๆนี้เองนะทั้งตัว turntable ทั้งตัว master phono เพิ่งจะเสร็จพร้อมนะฮะตอนนี้เขาเอามาให้ท่านได้ฟังก่อนเลยนะฮะแล้วซอฟต์พอยต์จริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยก็หลายๆท่านที่ก็เริ่มจะป๊อปปูล่ามากขึ้นเลยนะครับลำโพงเนี่ยนะฮะ the talk about the speaker because now in Thailand it's become more popular yes เมื่อ2อาทิตย์ก่อน2สัปดาห์ก่อนคุณอาทศพรนะฮะมิสเตอร์ทศพร both of them he you know wow. he owns around 20 pair of speaker oh wow yeah and he's a music lover he yeah a music lover and he said he loved because he said to me every speaker has its own sound yes correct so that's why he has so many speaker yeah. and one day he came to the shop he took the Sotpoi 8 from us yeah. one week later he came back again and Sotpoi 10 bought the Sotpoi 10 wow เวลาซื้อพอเนี่ยมี2คู่เลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณอาท่านก็สะสมลำโพงในประมาณ20คู่ใช่ไหมครับแล้วก็ yeah thank you that's fantasticคุณอาเขาชมนะ he said the speaker sound very good yeah he loved the sound yeah นะฮะคุณอาก็มาเขียนรีวิวนะOkay. He posts on our Facebook group. Wow. About the. You know, there's something special about the bigger driver. Yeah, 10 inch driver. Yeah, instead of small, everybody doing small. Yeah, yeah. And Andrew says, I'm too big. ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่เก่งนะครับใช้คำนี้ดีกว่าว่าแล้วคุณไปดูนะลำโพง Source Point เนี่ยเวลาฝรั่งคุยกันเนี่ยเขารีวิวกันดีมากนะฮะคือส่วนหนึ่งถ้าถามว่าที่เป็นคนที่ชมเยอะๆคือเหมือนกับว่าลำโพงราคาเนี่ยมันแสนกว่าบาทแต่คุณภาพของมันเนี่ยมันหลายแสนดังนั้นเนี่ยก็ใช้แล้วรู้สึกคุ้มค่าเพราะว่านั้นก็มีลูกค้าชาวต่างชาตินะนะฮะคนสิงคโปร์ใช่ไหมครับท่านก็เพิ่งมาที่ฟอร์จูนเนี่ยที่มันเพิ่งมาจัดไปมิสเตอร์แกรี่นะมิสเตอร์แกรี่ two weeks ago he been to the shop at the fortune town and he bought the Source Point 10 and he wrote a very good comment to the Facebook. Oh, yeah. Wow. Very happy with the speaker. Oh, it looks good, too. Yeah. This oh, is his home. Yeah. ใช่ไหมแล้วก็เขาบอกเนี่ยคือว่าเหมือนกับแบบขนาดลำโพงกล่องใหม่ๆนะยังเรียกว่าเสียงดีเลยนะนะฮะแล้วก็แฮปปี้มาก Yeah, very impressive. Source Big presence. Yeah. Oh, that's great. นะฮะก็ถือว่าค่อยๆไปสตาร์ทของทางMobile Fidelity ไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านมีโอกาสอยากให้มาลองฟังมันเป็นอีกหนึ่งแนวอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของการดีไซน์ลำโพงนะ yeah. แล้วก็ Source Point 8 Source Point 10เป็นลำโพงที่มีเสน่ห์ครับใช้คำนี้ I always talk to my team yeah yes the mobile product always when I look to the turntable to sure. the speaker to the phono stem or even cartridge yeah I feel like these are very good productsGood sounding. Well, I think the big part of it is the studio. Yeah. Everything starts from the mastering studio at Mobile Fidelity Sound Lab. So if we understand good sound from the original master tape and mastering a vinyl record, you can imagine translating that into hi-fi components is easier. Yeah. But then we get to work with great designers. You know everything about the good sound, right? Yeah. Yeah. We're fortunate. Yeah. Yeah, fortunate to know good sound, but more fortunate to work with Alan Perkins for the turntable. Peter Mannick. Andrew Jones for the speakers. Yeah. Peter Mannick for the, even Tem de Parravicini also for the electronics. So the late Tem de Parravicini. Yeah, so we're very lucky to have first class high-end designers. That's the key. Class.นะฮะก็เมื่อกี้ก็คุยกันจริงๆผมก็พูดในไลฟ์สดบ่อยๆว่าผลิตภัณฑ์โมไฟเนี่ยมันคุณภาพดีทุกชิ้นจริงๆใช่เทิร์นเทเบิลก็ดี
ลำโพงก็ดีหัวเข็มก็ดีอะไรมันเหมือนกับว่ามันดูแล้วมันดูดีไปหมดเลยนะฮะก็เขาก็บอกว่ามันส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการทำแผ่นเสียงมาก่อนอย่าลืมว่าโปรไฟล์เขาทำแผ่นเสียงมา 30-40 ปีนะฮะแล้วเขาก็อยู่อันดับท็อปๆในเรื่องของคุณภาพอยู่ละดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาได้เปรียบแบรนด์อื่นๆคือเขารู้ว่าเสียงที่ดีเป็นยังไงใช่ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ทำงานกับดีไซเนอร์ระดับโลกใช่นะฮะคือใครเก่งๆอ่ะระดับโลกอ่ะเขาดึงมาทำหมดดึงมาทำหมดแต่แล้วก็มาคอร์เปอเรทเหมือนกับมาทำงานด้วยกันแล้วก็เนี่ยคุณแอนดรูว์ โจนส์สำหรับลำโพงเห็นไหมคุณอะไรเพอร์ตี้ของTurntable แล้วก็คุณวิทยาเทคนิคของ Phono ใช่ไหมล่ะเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นทีมที่คัดสรรคนมาแล้วอ่ะนะฮะนะครับแล้วก็ระดับโลกทั้งนั้นชื่อเสียงนี่คือไม่ต้องห่วงจริงๆผมถามว่าคุณชวัชก็บอกว่าคือถ้าเกิดว่าเขาทำแผ่นเสียงดีขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเครื่องไอ้พวกนี้ทำออกมาดีก็จะทำทำไมก็ขายได้แผ่นเสียงก็ได้ป่ะใช่ถูกป่ะแต่ว่าคือเขารู้ว่าเสียงดีเป็นยังไงแล้วเพราะฉะนั้นพอเขาจะทำที่เป็นไฮไฟหรือว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเขาก็มันไม่ยากแล้วอ่ะใช้คำนี้แล้วกันก็มีทรัพยากรที่ดีอยู่ในมือแล้วนะครับก็เป็นข้อได้เปรียบของเขาโอเค let's talk about the new products yeah what are the story behind the master deck and master phono project yeah so working with Alan Perkins on the master deck now for 3 years mm-hmm. as we know Alan comes from Spiral Groove mm-hmm. his own company mm-hmm. yeah and then before that iMedia and he makes really high end turntables mm-hmm. and he's won awards for mm-hmm. his SG1.2 iMedia and his Spiral Groove Revolution. So the task was to bring Alan in-house mm-hmm. and have him design a high-end, high-performance turntable for MoFi. Mm-hmm. But using the same elements from his Spiral Groove, mm-hmm. but more affordable. Mm-hmm. So more affordable high-end. Mm-hmm. So the tone arm you see here is very similar to his Centroid tone arm mm-hmm. from Spiral Groove. Okay. And the platter is very similar to the platter used in the Revolution turntable. Oh. Mm-hmm. This was 25,000 euro product, right? Mm-hmm. So very expensive, but this is way more affordable. Much more affordable. คือเขาบอกอย่างนี้ Master Deck เนี่ยคนออกแบบคือคุณ Alan Perkins ซึ่งเขาทำตัว Spiral Groove ก่อน Spiral Groove นะครับซึ่งเขาทำแต่Turntable High End เป็น High End เลยนะฮะคือเอาง่ายๆว่าคนนี้เขาทำแต่Turn ตัวเป็นล้านอ่ะนะครับแล้วตัวนี้มัน 300,000 กว่านะครับเขาก็ใช้พวกเทคโนโลยีโนว์ฮาวต่างๆเนี่ยนะครับในการที่จะคือเหมือนกับจัดเต็มมาให้แล้วก็มาทำตัวโมไฟในราคาที่ affordable พอกว่านะฮะแล้วก็วัสดุต่างๆก็เกรดดีหมดใช่ดีหมดแหละครับเธอไม่ว่าจะเป็นโทนอาร์ไม่ว่าจะเป็นตัวแท่นตัวอะไรต่างๆเนี่ยคือดีหมดอ่ะแต่ว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้น 300,000 กว่านะครับ and then we can set up the tone arm it's very special we can set up the tone arm before we ship the productmaking it really easy to set up either in the store or in the customer's home เขาก็เซ็ตทุกอย่างมาให้หมดแล้วในกล่องอ่ะคุณชวัชตอนที่เขาจะส่งมาเนี่ยโปรดักต์เนี่ยก็มาพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ and what about the master phono master phono so Peter Madnick as we know has designed really high end electronics for Constellation yes including a $90,000 phono stage yes which is the quietest phono stage he's ever measured. Mm. Well, the second quietest phono stage he's ever measured is the new master phono. Oh, yes. Yeah. So we actually ask him for a very high-end phono stage, but we want the performance of two boxes, but in one chassis. Oh, and he delivered. Okay. You can see here, he put the noisier parts, the power supply, the meters, everything in front with an air gap, three copper tubes mm-hmm. and then the signal path is in the back mm-hmm. so we're actually making two chassis performance in one but chassis. In one chassis so we save cost ก็คือ you can see there ก็คืออย่างนี้เขาบอกคนนี้คนออกแบบคุณปีเตอร์แมดนิกใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยคุณปีเตอร์แมดนิกเนี่ยเขาเคยทำก็เขาคือคนออกแบบ Constellation Audio แล้วเขาก็เคยทำตัวphono stage เนี่ยตัวนึง3ล้านกว่าบาทใช่3 4ล้านตัวท็อปสุดของเขาอ่ะของ Constellation Audio คราวนี้เนี่ยเขาก็มาให้ช่วยออกแบบตัว phono เนี่ยตัว master เนี่ยนะนะฮะซึ่งเขาอยากจะได้เป็นเหมือนกับว่าให้มันเป็นเหมือนกับเป็น2แชสซีคือแยกภาคจ่ายไฟออกไปอ่ะแต่อยู่ในตัวถังเดียวกันมันก็เลยเป็นดีไซน์ที่ออกมาก็ค่อนข้างจะแปลกตาฮะนะครับโดยที่มันจะมีภาคpower supply อยู่ด้านหลังแล้วไม่มีสายเนี่ยลิงก์เนี่ยขาดคล้ายๆตัวท่อนะท่อ copper tube อันนี้เอาดูที่เขาถือดีกว่าน้องเนี่ยมันจะเป็นท่ออย่างเงี้ยดูชัดๆหน่อยเนี่ย
you see, even the signal path is inside, further isolated inside the copper box there at the top of the picture. Oh, signal path is in the even quieter. You're in the copper in a time, right? Yes. So, พยายามที่จะ isolate อุปกรณ์ต่างๆภายในแต่ให้อยู่ในตัวถังเดียวนะให้มันแยกเป็น quality ของ2ตัวถังแต่ว่าให้ไปอยู่ในตัวถังเดียวโดยการแยกภาคส่วนของ2อย่างนี้ก่อนจากกันแล้วก็มีตัว copper tube ตรงกลางสามารถเห็นไหมตรงนั้นอ่ะเชื่อมต่อเป็นท่อนะครับก็นี่ก็เป็นดีไซน์ by far the quietest phono stage I've ever used and as you know the enemy of a good phono stage is noise oh yes because the signal is so small that when you amplify that signal any noise gets amplified too correct นะฮะก็คือสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นโฟโนที่เงียบมากที่สำคัญนะนะครับเราบางทีเราบอกโฟโนดีไม่ดีเนี่ยอย่างในมุมมองของเขาผู้ผลิตคือเขามองว่ามันต้องเงียบเพราะว่าอย่าลืมว่าสัญญาเนี่ยหัวเข็มมันเข้ามาเนี่ยมันเบามากคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันมี noise แล้วมันไปขยาย noise ด้วยเนี่ยมันยิ่งดังเลยฮะนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่การจัดการตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้โฟโนเนี่ยมันมีคุณภาพที่แตกต่างกันยิ่งแพงยิ่งเงียบอย่างนี้ดีกว่านะฮะแต่ตอนนี้คุณถ้ามองในมุมนี้คือเราได้เทคโนโลยีระดับสัก 3-4 ล้านบาทลงมาอยู่ในเครื่องสัก 200,000 กว่าบาทก็น่าจะคุ้มค่าดีนะครับก็เท่าที่ฟังมามันก็ไม่มีจุดไหนที่มันจะไม่คุ้มนะโอเค so in essence we're so fortunate to work with great designers and the source point speakers with Andrew Jones yes just explodedI'm having a hard time keeping up with all the orders. But we have good stock. จริงๆผมว่านะผมว่าแนวทางนี้เล่นได้เลยนะนะฮะเนี่ยใช่ไหมสมมติไม่ออกนะมีลำโพงของคุณแอนดูโจนใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีไฮไฟโรสมีไฮไฟโรสนะแอมพลิฟายเออร์ can match very well with the source point. Yes, I agree. Yeah, yeah. These are pictures from our U.S. distribution company, MoFi Distribution.Which Andrew does presentations for. This is the source point launch 1 year ago in Capital Audio Fest. Yes, only 1 year. ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางไหมที่เล่นได้เล่นได้เพราะว่าคุณอันดูเนี่ยเขาจูนอัพมาเนี่ยไฮไฟโรสอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเล่นกับไฮไฟโรสเนี่ยก็แมทอยู่แล้วคุณจะใช้เพย์เยอร์ไฮไฟโรสก็ได้คุณจะใช้แอมไฮไฟโรสเล่นกับA180ก็ได้เล่นกับนี้ก็ได้แล้วก็จะเพิ่มเทิร์นเทเบิลเข้าไปคุณก็ใส่ตัวหูเล่นได้หมดเลยจะมาสเตอร์เด็กก็ได้หรือจะเป็นเฟนเดอร์ก็ได้เฟนเดอร์เนี่ยเฟนเดอร์ก็สวยใช่ไหมฮะเนี่ยสูตรนี้ก็เล่นได้ดีนะฮะเฟนเดอร์เด็กมีแอมโรสมีลำโพงอีกตัวนึงลำโพงเขาซอฟต์พอยต์นะจะซอฟต์พอยต์8จะซอฟต์พอยต์10ก็ได้นะ This is the same you show in US right Yeah Expona in April Expona yeah that's when we introduced the SourcePoint 8 in the room next door.Oh, yeah, okay, yeah. okay. So the SourcePoint 8 has only been out since April. Already selling very fast. Because here we have so many people use the Hi-Fi Rose Screamer and Amplifier. It's a beautiful match. Yeah. Beautiful match. นะฮะ matching กันมาดีเลยนะครับเนี่ย Screamer Hi-Fi Rose Amp Rose ลำโพง Andrew ของคุณ Andrew Jones นะฮะซึ่งคุณ Andrew Jones ก็ออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยเป็นมีโปรเจกต์นะครับออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็มาดีไซน์ตัวนี้ผมคิดว่ามันก็ต่อยอดความสำเร็จของของเขาได้เป็นอย่างดีนะ yeah the breakout yeah this is very unique so the driver Andrew designed from the ground up over 2+ years actually Andrew's been designing drivers for over 25 years as we know he worked on a lot of the KEF drivers LS50 as well as other drivers from TAD Pioneer Elan so he's very very high end froma design standpoint. But here the magnet structure is such that we have what we call a twin drive high flux magnet system which gives us a very linear response across all frequencies. And Andrew said several times this could be his finest work performance wise. So over 25 plus years of experience distilled into two speakers. So yeah, it's pretty impressive. Yeah, the ISO award. Yeah, we just won the ISO award for best stand mount speaker. Wow. For 2003, 2004. Yeah, SourcePoint 8. SourcePoint. นี่ก็ได้ ISO award ด้วยออกมาด้วยนะ SourcePoint 8นะคือผมเริ่มจะจับแนวทางเขาได้อย่างละบริษัทเนี้ยว่าคือเขาเนี่ยดึงวิศวกรเก่งๆที่ทำสินค้าระดับท็อปๆมาเลย
อย่างคุณแอนดูโจนเขาเคยทำลำโพง TAD คู่หนึ่งก็หลายล้านใช่ไหมครับหรือว่าทำลำโพงเคฟอย่างเงี้ยใช่นะอีแลกอีแลกอย่างเงี้ยเขาก็ทำมาคือแต่พอมาทำให้กับเขาเนี่ยผมว่าเขาต้องบอกไว้ว่าอยากให้ขายลำโพงคู่นี้ราคาประมาณเท่าไหร่สมมติคู่นี้แสนกว่าบาทคือเขาอยากได้แค่ราคาเลนส์เนี้ยทำให้ได้ทำให้ได้แต่เอาไอ้โน้ตฮาวดีๆเนี่ยจากคนที่ทำของหลายๆร้านเนี่ยมาย่อส่วนแต่ก็ทำให้ของเนี่ยในเลนส์ราคาแสนกว่าบาทมันโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าทุกตัวมันเป็นอย่างนี้หมดเลยมันฟังเราดูเรารู้เลยว่าแสนกว่าบาทมันไปเสียงนี้วะหรือว่าทำไมเสียงแต่ละอย่างมันดีจัง so this photo is actually at his studio in Beverly Hills California oh yeah all the design work for source point speakers Beverly Hills studio Beverly Hills Beverly Hills นี่ Beverly Hills เป็นสตูดิโอของเขาด้วย and Andrew lives in Hollywoodso that's why he is a superstar. Superstar, yeah. Very huge high society. Yeah, David Beckham. Yeah. Oh, yeah. High so จริงฮะ ครับ นี่รูปก็จากสตูดิโอเขาใช่ไหมล่ะแล้วก็นี่แหละเขาก็ดีไซน์ที่นี่แหละทุกอย่างก็เนี่ยเห็นไหมก็เป็นรูปเขาก็ถ่ายมาให้ดูเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นอย่างที่คุณชวัตบอกจริงๆนั่นแหละครับนะครับก็แนวทางมันชัดเจนอยู่ละYou can see the wall on the left is wavy. Yeah. So it breaks up standing waves. Yeah, it's really well designed. นะครับด้านข้างคล้ายเป็น diffuser นะครับนะครับท่านใดมีคำถามฝากคำถามได้นะครับคุณผู้ชมในนามีผู้ผลิตมาก็เผื่อผมได้ถามคำถามดีๆให้นะครับเผื่อผมจะได้รับความรู้เพิ่มไปด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนะฮะนะYeah, let's say hello to the fam. Yeah. สวัสดีพี่ปริญญานะครับสวัสดีพี่นิวัฒน์ด้วยพี่ชยพลด้วยนะครับพี่สัตนุด้วยนะครับสวัสดีนะครับพี่ปากการนะครับพี่นิวัฒน์เพิ่งวันนี้จัด MC 525เพิ่มด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่เดี๋ยวรอชมรูปอยู่นะครับพี่ขอบพระคุณเลยนะครับพี่เอด้วยสวัสดีนะครับพี่ปิงด้วยสวัสดีนะครับผมไปเยือนเอมิเรตสเตเดียมมาแล้วนะฮะได้ถ่ายรูปหน้าสนามมาหน่อยนึงก็ชื่นใจแล้วฮะนะครับพี่ชยพลบอกคุณชยพลฝากบอกว่าดีใจที่คุณชวัตสนุกกับทัวร์นี้ครับขอบคุณด้วยนะครับก็นั้นยังคุยกันอยู่ถึงพี่ชยพลอยู่เลยนะครับขอบพระคุณเลยนะครับครับพี่ปิงบอกที่บ้านก็สแต็กข้างเดียวครับไม่มีอาการเบสเอียงหรือเสียงเอียงข้างเลยทุกวันนี้ลืมเปิดไปไหนคือเสียงทันทีอาการมันฟองโอ้โหห้องพี่ปิงก็เสียงดีมากเลยนะครับนะฮะฝากพอพี่ชยพลบอกพี่พิภพด้วยประทับใจมากจริงฮะนะครับผมนี่ยังบอกคุณปิงบอกเดี๋ยวรอแมนยูฟอร์มดีจะได้ไปดูแดงเดือดตอนนี้ยังไม่ต้องชวนนะพี่นะตอนนี้ถ้าจะไปดูอาร์เซนอลได้จริงๆนะเขาบอกเมษามีแดงเดือดผมก็อยากดูนะแต่ผมก็กลัวมันจะคาบ้านอย่างนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวรอแมนยูฟอร์มดีก่อนนะครับนะครับมาอีกประมาณ3ปีฮะแล้วก็ทาง YouTube ซะหน่อยนะครับทาง YouTube ซะหน่อยนะครับโอ้สวัสดีนะครับอ่ะโอเคโอเคนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคราวนี้เดี๋ยวเกิดฟีดแบคเดี๋ยวเราไปชมโปรดักต์จริงๆแล้วฟังเสียงกันเดี๋ยวพักสักครู่เดียวดีกว่านะครับนะฮะพักสักครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาพร้อมกับเราฟังกันมาฟังตัวมาสเตอร์เด็กกับมาสเตอร์โฟโนนี่แหละผมได้ฟังไปนิดเดียวเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเท่านั้นเองเดี๋ยวให้คุณสตีฟเตรียมตัวสักนิดแล้วเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่านะครับพักสักครู่ครับ Don't try to sneak into your room like that. I know what you've got behind your back. Records, more no records. So last week I published a review on the Tracking Angle website.Of the MoFi Electronics Master Phono designed by Peter Madnick. It's a $6,000 phono preamp that's full of great features and great performance, and I'm going to show it to you now. You know, the best way to understand a product is reading a well-written review. And I think I wrote a well-written review, so I hope you read it. That's the best way. I mean, anybody can stand up in front of a camera and pontificate and throw superlatives at you, but to understand a product well,you really should read the review. However, I know people like to see things moving, so I'm going to show you the Master Phono here. I'm going to hold it up. I've taken the top cover off to show it to you. So in designing a one-box solution, which is what Peter Madnick's design goal was, he put two separate boxes in the chassis. So you have the best of both worlds. It's all in one box, which is convenient, and the two boxes inside are separated,by a good amount of space. So the box in the back, which has the copper separate box inside, is where all the signal processing takes place, the amplification, the RIAA circuitry, and you'll notice it's very close to where the connectors are, which makes a lot of sense. So the signal path is very short getting in here. The front
is where the microprocessors are and all the switching takes place, and it's right behind where all the switches are. So that also makes sense. And they're separated by these copper tubes. The one copper tube takes the AC from the back where the AC jack is, brings it to the front, and then another one of these copper tubes takes DC from the front to the back where it's needed for the circuitry, and another one is where all of the switching takes place from the microprocessor to get back into the back of the circuit to switch between the inputs, etc. So it's very well thought out, very carefully thought out, and it makes a lot of sense. Now, in the back, you have single-ended and balanced outputs, and you have two sets of inputs that actually control three different inputs. So one is a moving coil transimpedance input for low internal impedance, low output moving coil cartridges, which is really the best way to run a moving coil cartridge, I think. And then there are two inputs for any other kind of cartridge. You can run a moving magnet cartridge or a moving coil cartridge in either the single-ended or the balanced input. And you can use both of those. So actually, there are three separate inputs on this, all switchable from the front. You'll also notice there are two RCA jacks very close together at the top there, and those are loading jacks where you can use your own resistors to load moving coil cartridge depending upon what load you want. I mean, the device itself has a whole range of loads you can select, but if you want to do your own, you can easily do it with this phono preamp, which is just another really great feature that it has. Now, on the front, you have a gain knob, a loading knob, a mono stereo switch, a subsonic filter, and a meter. Now, the meter can be used to balance your channels, which is similar but not exactly the same as setting azimuth. But what you can do is play a test record, and by following the instructions, you can balance the electrical output of your cartridge, which is very close to setting azimuth, but it's a really convenient way to do it because it's all built into the phono preamp. So that's what you get with this. It's $6,000. Oh, I left out one thing. There's this nicely milled remote control, aluminum cartridge, I think. And then there are two inputs for any other kind of cartridge. You can run a moving magnet cartridge or a moving coil cartridge in either the single-ended or the balanced input. And you can use both of those. So actually, there are three separate inputs on this, all switchable from the front. You'll also notice there are two RCA jacks very close together at the top there, and those are loading jacks where you can use your own resistors to load moving coil cartridge depending upon what load you want. I mean, the device itself has a whole range of loads you can select, but if you want to do your own, you can easily do it with this phono preamp, which is just another really great feature that it has. Now, on the front, you have a gain knob, a loading knob, a mono stereo switch, a subsonic filter, and a meter. Now, the meter can be used to balance your channels, which is similar but not exactly the same as setting azimuth. But what you can do is play a test record, and by following the instructions, you can balance the electrical output of your cartridge, which is very close to setting azimuth, but it's a really convenient way to do it because it's all built into the phono preamp. So that's what you get with this. It's $6,000. Oh, I left out one thing. There's this nicely milled remote control, aluminum remote control. This lets you do everything you can do on the front panel, you can do here. You can set any of the three inputs. You can adjust the gain up or down. You can change the loading up or down. You can put it on the subsonic filter. You can turn the light on. You can switch it to mono. Everything from the remote control. So you can sit in your chair and play to your heart's content and listen while you're sitting in your chair and listen to the different options. It's fantastic. So it's $6,000 and not cheap, I'll say that. But also, in the big picture, it's not that expensive. Mr. McInfamer. Yeah. He maybe will be good today. Yeah, really nice review of the master phone. Really Soon he'll be reviewing the master So this is the real one. Any Kong Jing, which one do part of chocolate? Little Steve Atibai, could you please explain more about this? Yeah, for sure. So Alan Perkins with Spiral Groove has developed a tone arm. It's a 10-inch arm, right? And it actually is a very unique. It's a hybrid. So on the horizontal plane, it's actually unipivot, and on the vertical plane, it's a gimbal bearing. Oh. So we get the best of both worlds. Yeah.
horizontal like this. Yeah. But when you bring it across for the record, it doesn't feel wobbly. Okay. Like perhaps some other. แต่เวลามันเล่นจริงๆมันก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมันมันก็จะแข็งแรงแต่หลักการคือเหมือนกับว่าอาร์มตัวนี้มันจะเหมือนกับว่าแขวนลอยเลยฮะคุณผู้ชมนะครับก็เป็นการออกแบบซึ่งโหนี่มันก็ส่วนใหญ่จะเจอในตัวไฮเอ็นแบบแพงๆเลยนะนะครับ Yeah. So when it settles in the groove, it's able to ride really nicely and stay in the groove better than a traditional gimbal bearing. Yeah. And then the platter, you'll notice the platter actually recesses down into the unit, very similar to the spiral groove revolution platter with a unique bearing system. So it's a very beautiful bearing system that only has one point of contact for the rotation. So only one point of inertia. So it's so smooth. แล้วจริงๆตัวแพตเตอร์เนี่ยจะมีแค่สัมผัสแค่จุดเล็กๆจุดเดียวนั่นเองนะครับทำให้ตัวแพตเตอร์เนี่ยมันนิ่งมากนะฮะ And then our special speed controller, it's a three-phase BLDC sinusoidal motor drive, which sounds like a lot, but basically it holds four decimal points with speed, so 33.3333. Oh, okay. ตรงนี้มีตรงนี้เป็นสปีดนะปรับสปีดได้นะฮะแล้วตรงนี้33.3นะครับตรงนี้จะโชว์ตัวเลขเลย If you want it a little faster you can adjust the trim โอเคนะฮะโอเคนะครับก็คือตรงนี้สามารถปรับสปีดได้นะครับโอเคนะฮะโอเคนะฮะเฮฟวี่ yeah close to 50 pounds so 20-21 kg โอ้ประมาณ20กิโลนะครับก็เมื่อกี้ผมให้หมีจับแพตเตอร์หมีบอกหนักมากเลยแพตเตอร์แบบเมื่อกี้แพตเตอร์มันมีรูปตัวแพตเตอร์ด้วยนะตอนที่กำลังใส่แพตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวมีรูปตอนใส่แพตเตอร์ป่ะที่เป็นอ๋อไม่ได้ถ่ายมาไม่เป็นไร And you can see the tone arm is carbon fiber Tone arm carbon fiber นะฮะตัวนี้สวย And it's a unique head shell It's actually a removable head shell อ๋อ head shell นี้สามารถถอดได้ด้วยนะ With one set screw for adjusting the azimuthOr removing the set screw, we can remove the leads and take the cartridge off completely. Okay. ซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถปรับอัสมุทตรงนี้ก็ได้นะอัสมุทก็คือให้มันเกาะร่องพอดีไม่เอียงอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะถอดคาร์ทริดจ์เลยก็ได้จากตรงนี้ yeah. นะครับโอ้ very good design. Yeah, and we want to calibrate everything before we ship. So if a customer orders with a cartridge, we will calibrate.The azimuth, the VTA, and the tracking force before we ship, which is unique at this level. ก่อนที่จะส่งมอบเขาจะ calibrate พวก azimuth, VTA ทุกอย่าง tracking force ทุกอย่างที่คุณสั่งเขามาเลยเขาคือมาถึงปุ๊บพี่แกะเครื่องเนี่ยถอดออกจากกล่องแล้วเล่นได้เลยนะฮะนะครับโอเค very easy for the customer to plug and play. Yeah, plug and play. Yeah, although with enoughAdjustment to okay. allow for tweaking as well. Okay. The best of both worlds. Yeah, let's talk about the phono stage. Okay. นะฮะอ่ะเดี๋ยวให้น้องหมุนมันสักหน่อยนึงนะครับดูโฟโนสักหน่อยที่หน้าตาเป็นยังไงครับนะฮะตัวนี้นะนะครับ Yeah, so the phono stage, a very unique design as we see here. We've got the noisier parts up front, where the power supply is, the meters, and then we have an air gap with the three copper tubes.And then in back, you see there's the parts for the signal path, which is much quieter. Uh-huh. So we achieve a lower reference two-box design, but in one chassis. นะครับก็จริงๆอ่ะฝั่งที่มันเป็นพวก noisy part ต่างๆจะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะพวกที่เป็น part ที่มันเกิดพวก noise ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีท่อตรงนี้นะครับวิ่งไปข้างหลังนะครับนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ power supply อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหน้าจะมีเข็มมีอะไรมีอะไรให้ปรับนะฮะปรับได้นะฮะปิดไฟได้อันนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเค Yeah I think the unique part is because the signal path is isolated so well we have the quietest phono stage at this price point Yeah In fact the absolute sound gave it ultra high end designationนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ไฮเอ็นเลยนะฮะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับเขาออกแบบตัวนึงหลักล้านอ่ะ2-3 ล้านอ่ะนะครับมาใช้เทคโนโลยีต่างๆมาใส่กับกับตัวนี้3 inputs นะครับมี10 ปากมี3 input ด้วยนะครับ
นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าแจ๋วเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวฟังกันแน่นอนผู้ชมนะฮะมา and then some of the new vinyl which is always fun to show. Okay. The new Miles Davis from Mobile Fidelity Sound Lab. Oh, okay. Seven Steps to Heaven. Yep. Fantastic jazz recording. Okay. And we did it on super vinyl, so it's really quiet noise floor. Oh. But yeah, we just started shipping, and as you can see, the original master recording means we started with those original master tapes. Yeah. Yeah. And yeah. Then maybe even more fun. นี่อัลบั้มใหม่ครับนะฮะให้ดูนะครับ Miles Davis นะครับ Seven Steps to Heaven นะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องเป็น original master recording นะครับ It's a recording from 1957. 1957. Yeah. 1957. Yeah. It sounds beautiful. Unfortunately, we can't play because of this. Yeah. คือแล้วของเขาเนี่ยแน่นอนมันต้องมี original master recording. Yeah. You can still find the master tape from 1957. 57. Yeah. Wow.ไม่ธรรมดานะครับอันนี้เดี๋ยวจะออกมาใหม่นะครับ Yeah and then in Warsaw I had fun we have the test pressing of the Dire Straits test pressing Dire Straits yeah Ooh. On every street so This basically coming let me, soon let me see it. Yeah the final วันนี้เป็น test pressing แล้วนี่อันนี้เพิ่งมาจากโรงงานเลยนะ Yeah the whoops the final นะฮะ the final Dire Straits album for MoFi Mobile Fidelity how many test pressings normally you produce in one album? It's usually two or three cycles. Really? Because you're making adjustments based on the sound. Oh, okay. And then ultimately, for this album, we have to have Mark Knopfler sign off on the sound. Oh, this is good. So he actually listens to it. Yeah, it's hard to open it. He actually listens to it. Yeah. Because he said this is test pressing, right? Which usually, he will do it for about 2-3 tracks. So he will check it.นะครับเอาไว้เช็คซาวด์แล้วนี่เห็นอัลบั้มนี้มาสก์ออฟเลอร์ฟังแล้วด้วยเช็คผ่านแล้วนะฮะไม่ธรรมดา Yeah we're not allowed to sell or give them away we have to โอ้โหนี่ very important ขายก็ไม่ได้เลยนะ very important โอ้นะโอ้โหบอกเขาอย่าลืมไปที่นี่นะอ่ะ 1,000 US นะโอ้ยYeah, it's a lot of fun. ผมก็ได้เห็นนะมาเทปเรสซิ่งของโมฟายแบบชัดๆอย่างนี้นะอันนี้คือขายก็ไม่ได้ด้วยนะครับก็เสียไปใช้ในบริษัทคือเทปเรสซิ่งเนี่ยมันเป็นแผ่นที่เขาไปใช้ในการเช็คเสียงไงว่ามันเรคคอร์ดมาแล้วมันมิกซ์แล้วมันเป็นยังไงต่างๆเนี่ยเขาก็ทำออกมาเนี่ยบางที2-3อัลบั้ม2-3แผ่นเท่านั้นเองเช็คเสร็จแก้ไปแก้มาฟังกันใหม่อะไรกันใหม่นะฮะโอเคโอเค we gonna play some music for fantastic โอเคอ่ะมีช่วยพี่หน่อยไหมนะครับขออนุญาตเปิดเพลงที่ผมเปิดได้แล้วกันนะครับมี Better Be Home Soon นะฮะที่เปิดได้นะลองฟังดูฮะตัวนี้โหนี่ก็เดินทางมาครึ่งโลกนะใช่เป็นเวิลด์ทัวร์เวิลด์ทัวร์นะเดี๋ยวไปต่อด้วยนะเวิลด์ทัวร์เลยนะนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะฮะนะครับมาสเตอร์วันนี้จะฟังคือมาสเตอร์เด็กมาสเตอร์เนี่ยถ้าเป็นโมไฟล์ว่ามาสเตอร์คือท็อปละท็อปสุดของเขานะฮะถ้ามีคำว่ามาสเตอร์หัวเข็มมาสเตอร์ตัวเทิร์นมาสเตอร์ตัวโฟโนสเตทมาสเตอร์นี่คือท็อปที่สุดแล้วใช้คำนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาฟังดูพร้อมยังทีมงานพร้อมมีเปิดให้ฟังหน่อยครับThank you.
Desperate.
ตามสบายตามสไตล์ไม่ตึงไม่หย่อนไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนตกลงไหมตามประมวล
บากเกินไปมองดีๆรักก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขก็มองให้มันสนุกโอเคไหมถ้าคำว่ารักทำให้เราต้องเสียน้ำตาก็นึกซะว่าเป็นค่าเธอไงฉันก็สุขใจเธอก็สุขใจโลกก็หมุนไปทำไมก็เปลี่ยนไปหาสิ่งดีเห็นในสิ่งดีทุกอย่างก็สวยดีรักก็เป็นบาป Every day may not be good but there is something good in every dayEvery day may not be good, but there is something good in every day. ฉันก็สุขใจเธอก็สุขใจโลกก็หมุนไปต้นไม้ก็ผลิบานหาสิ่งดีเห็นแต่สิ่งดีทุกอย่างก็สวยดีรักก็เบ่งบานได้ไหมว่ามันยังน้อยไป
Steve, what do you think? I think it sounds pretty good. I will say the cartridge needs a little bit more time. It'll get a little warmer, smoother, and richer. Yeah. But yeah, unfortunately, I apologize. I didn't have enough time to put. It's okay. Because it's a brand new. Yeah. นะคือเครื่องมันก็ยังไม่ค่อยได้เบิร์นผู้ชมนะฮะมันเพิ่งจะทำเสร็จกันมาแล้วก็เพิ่งจะใช้คำว่านี่ก็เพิ่งจะเสร็จกันแบบสดๆร้อนๆเลยฮะนะครับแต่โดยโมไฟล์ถ้าคุณสังเกตดูเสียงของเขาเนี่ยมีความเป็นเรื่องธรรมชาติสูงนะครับมีความเป็นอนาล็อกสูงมีเป็นไงโอ้เสียงดีมากครับมีคอมเมนต์อ่ะเปิดมามันแบบมันนิ่งมันสงัดมากแบ็คกราวด์นอยส์มันเงียบจริงๆแล้วก็มันให้ความเป็นดนตรีที่สูงมากครับมันน่าฟังมันนุ่มนวลแล้วก็มันมีน้ำมีเนื้อมีรายละเอียดทุกอย่างค่อนข้างครบนะครับเยี่ยมมาก I like the phono I think it's very quiet yes นะฮะตัวนี้เป็นโฟโนที่เสียงเงียบมากเลย yeah it's very exceptional นะครับYeah, and the detail resolution is so effortless. Mm. It's a lot of fun, and it's already selling pretty well in Europe. Just after a few weeks. นะฮะเขาก็บอกมันก็เรียกได้ว่าขายดิบขายดีนะครับก็ผมว่าเป็นไอเดียได้เลยนะคุณผู้ชมสมมติว่าเราจะหาชุดฟังเพลงดีๆสักชุดหนึ่งนะลำโพงเขาก็ได้เนี่ยซอสพอยต์แปดไซส์กำลังดีนะนะซอสพอยต์แปดคือ8นิ้วนะฮะไซส์ก็กำลังดีแล้วก็ใช้เทิร์นเทเบิลเขาใช้ตัวโฟโนสเตทเขานะฮะแอมเนี่ยเอาแล้วแต่คุณชอบเลยฮะผมดูแล้วเนี่ยเราเล่นกันมาเนี่ยเล่นกับแอมอะไรก็ไปได้หมดนะครับจะไปแบบดิจิตอลแอมอย่างไฮไฟโรสเลยก็ได้เพราะเขาทำมาทู่กันอยู่แล้วนะครับจะทำแบบแอมหลอดอย่างเงี้ยใช่ออคเทปก็เล่นได้ดีละใช่ครับใครชอบสายหวานก็อย่างวีเจ็ดสิบคลาสเออย่างเงี้ยสบายเลยนะครับก็สามารถที่จะแบบซื้อเป็นแพ็กเกจได้เลยนะฮะโมไฟแพ็กเกจ yeah from the speaker from the turntableOn stage. On stage, and then next year we have the integrated amp designed by Tim de Perpesin. So yeah, coming. And when I heard that you're gonna bring this to the Japan show, right? Yeah. So one more stop. Hopefully it'll survive. So they're gonna have the Tokyo high end show this week or next week? Yeah, no, this weekend. This weekend, starting Friday. Okay. Friday. Yeah. Friday, Saturday, Sunday. 3 days in Tokyo. Yep.โอเคโอ้โหเดี๋ยวไปที่โตเกียวต่อ Yeah, in fact, Peter Mannix joining me. So we'll get to talk a lot about So you're going to show turntable, speaker? Yeah, master phono. Exciting stuff. นะครับก็ตอนนี้เขาก็เรียกได้ว่าทำตลาด Yeah. นะยุโรปที่มาจากยุโรปมาประเทศไทยเสร็จเดี๋ยวไปญี่ปุ่นต่อนะครับมีโตเกียวไฮเอ็นโชว์ก็น่าจะได้เห็นรูปของผลิตภัณฑ์ของโมไฟอย่างมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมนะครับแล้วตอนนี้ชื่อเสียงก็เริ่มจะดีขึ้นเหมือนกับว่าแบรนด์เขาก็เริ่มจะพัฒนามาจนถึงจุดที่โปรดักต์ก็ลอนช์ไปได้มากขึ้นนะครับโอเค so do we have anything to tell to Thai fan now I think now we have more and more more fan club because we saw a lot of the Fender Fender it's a wonderful collaboration almost sold out isn't it yeah we're down to the last 30 or 40 turntables I think but there'll be future collaborations and there'll be additional collaboration with Fender it's exciting I mean they have such a huge reach and they're excited about us and we're excited about them he was the big fan of the Fender Precision I have one at home how many units you sell Oh, he sold 5 units already. Oh, really? That's fast. Yeah. ก็ชอบมากนะ Fender ก็ยังพอผมยังน่าจะเหลืออยู่หลักหน่วยฮะนะครับทั่วโลกน่าจะเหลือหลัก10-20เท่านั้นเองมั้งฮะนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วดู Fender อีกสักทีนึงนะครับตัวนี้ก็เป็น It's such a beautiful product. นะฮะแบบสวยงามมากแล้วก็เป็นลายออริจินอลนะครับนะฮะที่ทำโดยโรงงาน Fender เลยนะครับตัวสีตัวนี้นะครับที่ Free Color เนี่ย Yeah.And once they're gone, so the value will only go up. Yeah, ทั้งหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วตัวนี้ราคานี่จะคุณภาพไอ้ผมว่าใครเก็บไว้ผมว่าราคาไม่ตกหรอกครับตัวนี้คือถ้ามันขายหมดเมื่อไหร่ตัวนี้จะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีมันคือลิมิเต็ดจริงๆนะฮะแล้วก็เสียงดีมากด้วยนะครับแล้วก็เสียงดีมากๆนี่ไงมีมันให้ความนิ่งแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงในราคานี้ผมว่ามันหาตัวจับยากOkay. นะครับแล้วก็มันให้มวลเหมือนเคลื่อนตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วเราจ่ายอยู่แค่ประมาณเนี้ย1,400-1,500น่าใช้มากๆนะครับตัวนี้ก็แนะนำครับเหลือไม่เยอะละนะฮะ collectible
โทรเทเบิลนะครับคือบางคนแต่บางท่านเราซื้อเก็บจริงนะบางท่านมีกีตาร์เฟนเดอร์อย่างเงี้ยลูกค้าหมีบางท่านก็มีว่าเป็นกีตาร์เฟนเดอร์สะสมก็ซื้อตัวนี้เก็บไปนะครับโอเค thank you very much for your coming thank you for having we have a very you guys are the best so much fun you have a lot of fun no you bring me happiness มาแล้วก็มีความสุขทุกทีโอเค very entertaining thank you very much thank you very much for your coming thank you for to bring the new product yeah for us to see yes. and to listen yeah okay. No, I'm so glad you guys made time for this thank you wish you come back again next time absolutely next time okay yeah I'll be okay. back next spring นะครับผมก็ สติปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบายนะครับผู้ชมนะครับสวัสดีนะครับนะฮะแล้วพบกันใหม่วันศุกร์นะครับสวัสดีนะครับ thank you ครับสวัสดีThank you.